ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวจิวพัทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กลางปีของปี2020นะครับซึ่งเร็วมากทีเดียวนะครับคือเราเหมือนเพิ่งผ่านต้นปีมานี่เองนะครับนี่อยู่ก็กลางปีแล้วนะครับเป็นเดือนกลางเดือนนะครับก็ตัวผมเองก็เรียกว่ารู้สึกว่าเราผ่านโควิดมาได้มันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเวลาผ่านไปเร็วเพราะว่าเราเรียกว่าพักก่อนอยู่ที่บ้านนะครับหรือบางคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยนะครับซึ่งก็หลายคนก็อยากให้เวลาผ่านไปเร็วก็นี่ก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อเรียกว่าพิเศษอีกแล้วนะครับกับหัวข้อที่เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลนะครับก็คือมันนี่คอเชียร์หรือความฉลาดทางการเงินนะครับเป็นตอนที่3แล้วก็หลายคนก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2เนาะ EP แรก EP 2ก็เรียกว่าแบบได้ประโยชน์ได้ความรู้กันทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องเทรนนิ่งหัวข้อวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าพรีเซนต์นะครับเป็นเวอร์ชันเป็นขั้นที่3แล้วซึ่งหลายคนที่ใครที่ได้ดูตัวความสำเร็จการเงินเรียกว่าตอนแรกนะครับแล้วก็ตอนที่2เรื่องเจาะลึกการออมเนี่ยควรจะมาดูตอนที่3เลยซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เรียกว่ามีความสามารถในการใช้จ่ายนะครับหรือจ่ายแล้วก็เรียกว่าติดลบนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการสะกดรายจ่ายนะครับแล้วก็ทำให้งบการเงินเนี่ยนะครับเป็นบวกซึ่งก็วันนี้ก็จะมาเจาะลึกเรื่องงบการเงินเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมขอ transition source นึงนะครับก็สำหรับใครก็ตามที่เรียกว่าได้ดูตอนที่แล้วนะครับการออมเงินเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเรียกว่าเป็นนิสัยเศรษฐีซึ่งการใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียกว่าหาเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเกินไปจะจ่ายมากกว่าที่เรามีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นโอกาสเป็นหนี้แล้วก็มีการล้มละลายได้นะครับซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่เรียกว่ามีนิสัยในการเรียกว่าใช้จ่ายแบบตามอารมณ์นะฮะใช้จ่ายแบบว่ามีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราได้รู้หลักงบการเงินซึ่งหลายคนไม่ได้เรียนจบด้านการเงินเนาะเราอาจจะเคยได้ยินนะคำว่างบการเงินเนี่ยแต่งบการเงินส่วนบุคคลนะครับมันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับงบการเงินของบริษัทเนาะเราจะเคยได้ยินงบดุลงบขาดทุนกำไรนะครับในรูปแบบบริษัทเนี่ยจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกว่าบริษัทสักหน่อยเนี่ยเพราะว่าเรามีฟิกคอสที่ต้องจ่ายคือมนุษย์ก็ต้องมีปัจจัย4นะครับเป็นพื้นฐานที่ต้องใช้นะครับเราจะต้องยังไงแล้วก็เราต้องมีการวางแผนเพื่ออนาคตคือบริษัทมีโอกาสเจ๊งได้ครับแต่ว่าชีวิตเราต้องไปต่อเนาะบริษัทมีโอกาสเจ๊งล้มละลายเนาะถ้าเกิดเป็นรูปแบบบริษัทเวลาเจ๊งล้มละลายเนี่ยเขาก็จะรับความเสียหายจำกัดเนาะก็แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอาจจะเป็นบุคคลล้มละลายอะไรแบบเนี้ยแต่ชีวิตของเราเนี่ยที่เราเนี่ยถ้าล้มละลายเมื่อไหร่อ่ะมันไปต่อไม่ได้นะครับมันยากลำบากจะใช้จ่ายปัจจัย4ก็ลำบากนะครับดังนั้นพบการเงินเราก็ต้องมาเรียนรู้วันนี้ซึ่งมาให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมจะมีภาพมีอะไรเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับมาดูสไลด์แรกก่อนนะครับก็หลายคนก็พูดผมเคยได้พูดไปแล้วในตอนที่1นะครับเรื่องของความรู้ทางการเงินความสำเร็จการเงินเบื้องต้นนะครับแล้วก็การออมเนี่ยมันมีอยู่5 Wealth Creation หรือ5ส่วนประกอบหรือ5รู้ที่เราจะต้องมีเพื่อในการสร้างความร่ำรวยนั่นคือรู้หาก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะสร้างรายได้ได้ยังไงซึ่งรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเราอาจจะต้องมีรายได้เสริมด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราทำธุรกิจก็จะมีรายได้ของธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ในธุรกิจของเจียวพัฒน์ก็มีการสอนอยู่แล้วเรามีรายได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนในหลักล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการรู้หาแต่ว่าวันนี้ไม่ลงเรื่องนั้นเลยเรามาลงเรื่องรู้การใช้นะครับซึ่งลูกออมเมื่อวิดีโอที่2ใครดูวิดีโอนี้ก่อนก็ให้ไปดูออมก่อนดีกว่านะครับไปเรียนรู้เรื่องการออมก่อนเพราะว่ามันเป็นนิสัยเศรษฐีเราจะต้องมีนิสัยหรือการเก็บออมก่อนนะครับแล้วเราถึงมารู้ใช้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะจอดตรงนี้เลยก็คือเรื่องรู้ใช้วางแผนการใช้มีเหตุผลในการใช้แล้วก็ลดการใช้อารมณ์ในการใช้เงินนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเรียกว่าร่ำรวยได้นะครับใช้ให้ดีเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายกับการที่เรียกว่าของมันต้องมีอะไรแบบนี้นะฮะบางคนแบบโอ้ยของมันต้องมีเนี่ยมันเป็นประโยคที่แบบกระตุ้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกนะจริงๆแล้วของมันต้องมีเนี่ยมันเป็นคำพูดที่นักการตลาดเขาจะชอบใช้นะครับเ
เพราะมันกระตุ้นให้เราจัดการซื้อของเขานั่นเองนะครับจริงๆแล้วนักการตลาดเนี่ยบัญญัติคำประมาณอย่างเงี้ยกระตุ้นให้เราไปซื้อของเขาอ่ะดังนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ในการซื้อเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้นั่นเองนะครับงั้นไอ้คำว่าของมันต้องมีเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นคำที่เกิดมาจากใครนะครับมันเป็นเกิดจากคำจากนักการตลาดนะครับดังนั้นเราจะเป็นเหยื่อการตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วนะครับต้องลดการใช้อารมณ์นะครับแล้วก็รู้ถัดไปในวิดีโอถัดไปผมก็จะมาลงเรื่องของความรู้การลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างพัฒนาสร้างรายได้จากการที่เรามีความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เกิดรายได้หลายๆทางนะครับแล้วก็รูปแบ่งปันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เรารู้จักให้คือมีแล้วก็ให้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรียกว่ารู้ที่เรียกว่าดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าบางคนก็คิดว่าการแบ่งปันเนี่ยต้องมีเยอะๆก่อนจริงๆไม่ต้องนะครับเรามีน้อยก็แบ่งน้อยๆนะครับซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของกระปุกออมเงินนะครับ6กระปุกเมื่อตอนที่แล้วเนาะว่าจะมี 5% ที่เราควรจะแบ่งในเรื่องของการออมนะครับผมคราวนี้มาพูดเรื่องของบุคลิกทางการเงินนะครับเป็นการย้อนกลับไปในวิดีโอที่1 นะครับเราได้พูดเรื่องของ money personality หรือบุคลิกทางการเงิน4ประเภทซึ่งเรามาพูดกันไปแล้วก็คือจะมีบุคคลในโลกเนี่ยจะถูกแบ่งจัดเป็น4กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มแรกเรียกว่า saver หรือแปลว่านักออมคือชอบเก็บเงินนะครับกลุ่มที่2คือ spender คือเป็นนักจ่ายคือใช้จ่ายมากนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม avoider หรือนักหลีกเลี่ยงคือประเภทแบบไม่ค่อยชอบเรื่องการเงินแล้วก็กลุ่มมั้งคือประเภทแบบชอบทำบุญนะครับแล้วก็ไม่ชอบเก็บตังค์ใช้เงินใช้จ่ายไปกับเรื่องของการกุศลแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับนั่นแปลว่าคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเราเนี่ยในยุคของเขาเรียกว่าสังคมผู้บริโภคนะครับเรียกว่าทุนนิยมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม spender ประมาณช่วงประมาณ 60% ทีเดียวนะครับแล้วก็จะมี saver ประมาณ 20 แล้วก็ avoider แล้วก็ avoider ประมาณ 5% 10% แล้วก็กลุ่มมัง 5นะครับก็หลายๆคนก็จะได้นึกตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเราควรจะเป็นคนแบบไหนนะครับคือไม่ผิดมีผิดไม่มีถูกเนาะคือเราจะเป็นคนประเภทไหนเนี่ยไม่มีผิดแต่เราควรที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มประเภทไหนแล้วดึงจุดเด่นของเราที่เป็นอยู่ออกมาแล้วก็ไปลบจุดด้อยของเรานะครับแล้วไปเอาจุดเด่นจุดดีของไทป์อื่นหรือชนิดอื่นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินคือใครๆหลายคนก็อยากที่จะร่ำรวยเนาะแต่ร่ำรวยมันไม่พอเนาะเรียกว่าต้องมั่นคงด้วยนะครับรวยบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่ามีแสนหนึ่งก็รวยละบางคนมีล้านหนึ่งก็รวยบางคน10 ล้าน20 ล้านบางคนต้อง100 ล้านบางคนต้อง1,000 ล้านคือไม่รู้รวยตรงไหนแต่ว่ามั่นคงละคือมั่นคงในที่นี้คือมีเงินพอใช้จ่ายไม่ได้ขัดสนไม่ต้องไปยืมคนอื่นมีเงินพอใช้ในตอนที่มีปัญหาแล้วก็สามารถที่ใช้ได้อันนี้สิ่งนี้เรียกว่าความมั่นคงทางการเงินแล้วกลุ่ม4กลุ่มเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราควรจะเป็นกลุ่มเซเวอร์สักหน่อยเราจะได้เก็บแล้วก็สเปนเดอร์จะต้องเรียนรู้บทนี้นะครับก็คือสะกดรายจ่ายนะครับเราจะมารู้เรื่องการงบเงินงบการเงินกันด้วยนะครับมาดูรูปภาพนี้รูปภาพที่ผมใช้กับทุกตอนเลยเพราะมันเห็นภาพง่ายสำหรับคนทั่วไปที่จะรู้เรื่องการเงินเนาะถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเรานะครับมีตุ่ม1ใบนะครับแล้วชีวิตเราเนี่ยมีน้ำมาเติมตุ่มเนี่ยแล้วน้ำนี่ของเราก็เหมือนเงินนะครับตัวของหลายๆคนเนี่ยเราอยากมีตุ่มแบบไหนตุ่มที่มีรูรั่วเยอะแต่เราเก่งตักน้ำหรือเราจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีรูรั่วคือหรือรูรั่วน้อยแล้วเราก็ตักน้ำมาค่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเต็มเร็วนะครับแล้วก็มีกินมีใช้ดังนั้นเนี่ยกลุ่ม spender นะครับหรือกลุ่มผู้ใช้จ่ายเก่งเนี่ยเขามักจะเป็นตุ่มที่รูพรุนนะครับน้ำซึมออกมาตลอด24 ชั่วโมงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่ม spender นะครับก็จะไปห้างแล้วก็เขาเรียกว่าเลือดไหลนะครับน้ำไหลออกจากตุ่มเรานะครับได้โดยที่แบบไปห้างนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปห้างครับแค่มีมือถือเครื่องหนึ่งคุณก็จะมีโอกาสน้ำไหลตลอด24 ชั่วโมงนะครับเลือดไหลออกตลอดเลยเพราะว่ามันสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าขับรถไปห้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ขับรถยังไม่ถึงห้างนะครับอาจจะช้อปปิ้งผ่านมือถือไปเรียบร้อยนะครับบางคนไม่ออกจากบ้านก็เลือดไหลหมดตัวไปเรียบร้อยนะครับแบบประมาณบางทีผมก็ตลกดีเหมือนกันนะมันก็ตลกดีแต่บางทีมันก็ดูแล้วแบบมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันก็คือบางทีเราทำมาตลาดออนไลน์แล้วก็เจอคนที่เขาอยากจะใช้สินค้าของเรามากๆเลยนะครับก็รู้สึกว่า
สวัสดีครับคุณโจอยากได้มากๆเลยเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะขอซื้อตอนปลายเดือนนะครับผมก็แบบตกใจนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยนี่วันที่สามเองนี้เพิ่งต้นเดือนแล้วเขาบอกว่าขอให้เงินเดือนออกปลายเดือนก่อนคือไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาคือปลายเดือนที่อีก20 กว่าวันนี่แหละครับแล้วเขาพูดประมาณว่าใช่หมดแล้วนะครับซึ่งมันก็น่าสลดเหมือนกันนะครับคือเงินไหลออกจากตุ่มเราเนี่ยมันมีเวลา30 วันนอกแล้วจะมีมาเติมเนาะคือมนุษย์ทํางานประจําเนี่ยก็จะมีการเติมไม่ได้บ่อยอ่ะคือเขาจะมีโอกาสรับรายได้แค่บางคนทํางานประจําครั้งเดียวเนาะบางคนขายเก่งขายนู่นขายนี่ก็อาจจะมีโอกาสมาเติมตุ่มเราแต่เขารั่วตั้งแต่ต้นเดือนคือหมดแล้วนะที่เขาพูดว่าอยู่เป็นราชาเหมือนต้นเดือนนะครับอยู่กลางเหมือนคนธรรมดาอยู่กลางเดือนแล้วก็ไปเป็นยาจกปลายเดือนซึ่งอันนี้คือการควบคุมรายจ่ายไม่ได้นะครับถ้าเห็นภาพเนี่ยเห็นไหมบุหรี่อาหารสุราของใช้ในบ้านดอกเบี้ยลอตเตอรี่อะไรเนี่ยเป็นรายจ่ายที่รั่วออกได้ตลอดเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะลดรายจ่ายได้ยังไงนะครับเราจะต้องมีเทคนิคนะครับหลายๆส่วนด้วยกันนะครับในตอนวิดีโอที่แล้วนะครับในเรื่องของการออมเงินเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของซิกจามันนี่นะครับเป็นการเก็บเงินโดยของคนทีฮาร์ฟที่จะมีส่วนผสมของการเมื่อเงิน 100% เนี่ยจัดส่วนแบบนี้นะครับคือการศึกษา 10% การลงทุน 10% สำหรับเพย์ความสุขสนานกับชีวิต 10% นะกับการออมระยะยาวนะครับเช่นออมระยะยาวนี่ก็คือแบบเกษียณอะไรเงี้ย 10% แล้วก็การบริจาคหรือการให้หรือแล้วบางทีเราก็มีงานบุญเนาะแล้วก็เช่นมีทำบุญหรือมีงานแต่งอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีก 55% ในการใช้จ่ายซึ่งในการออมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าแล้วไอ้ 55% เนี่ยมันแบ่งกันยังไงอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยพอเราออมเสร็จมันไม่จบนะครับมันจะต้องรู้ว่าไอ้ 55% เนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาพูดกันตรงนี้เลยนะครับใช้รู้ใช้นะครับโดยลดเหตุผลแล้วก็มีเหตุมีไม่ใช่ลดเหตุผลขออภัยมีการลดใช้อารมณ์นะครับและใช้เหตุผลให้มากขึ้นนะครับมาดูการสำรวจตัวเองนิดหนึ่งอันนี้ผมให้เป็นฉากในเรื่องของเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การออมแล้วนะครับมันอยู่ที่การใช้ในส่วน 55% นี้ด้วยว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะไอ้ 55% ของการใช้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างแค่การใช้เพียงแค่ 5% 10% เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตทางเดินของคุณเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับอย่างเช่นอันนี้คือเป็นแบบสำรวจนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ควบคุมการจ่ายนะครับคือคิดว่าเอ้ยแค่ออมก็จบเนาะเราจะเป็นประเภทแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าถังแตกก็คือหาได้100ใช้120อันนี้เรียกว่าถังแตกคือในชีวิตเนี่ยล้มละลายแน่นอนถ้าล้มละลายในบริษัทเนี่ยมันมีการจำกัดความรับผิดก็คืออาจจะแบบสมมติว่าคุณเป็นหนี้เท่านี้ก็จ่ายเท่านี้แต่ถ้าเกิดคุณล้มละลายในชีวิตคุณจริงๆเนี่ยโอ้แบบยากอะเครดิตเสียหมดคุณไม่สามารถที่จะมีเครดิตอะไรได้เลยกู้บัตรเครดิตก็จะมีไม่ได้นะคุณไปแบกหน้าคุยกับใครเขาก็ไม่คุยด้วยนะครับเราจะยืมใครเขาก็ไม่มีใครให้ยืมเพราะว่าคุณล้มละลายทางการเงินคือคุณเป็นหนี้แล้วก็เขาอาจจะกลัวอีกว่าคุณเนี่ยจะใช้เกินตัวอีกนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าน่ากลัวมากทีเดียวนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะปรับถ้าเกิดว่าเราเป็นประเภทใช้มี100ใช้120แต่ตอนนี้ไม่เป็นหนี้นะวันนึงเป็นหนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับหนี้ตลอดชีวิตนะครับชีวิตหนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยที่จะมีการสะกดรายจ่ายเลยนะครับก็จะเป็นนักที่เรียกว่านักใช้ที่ไม่มีเก็บนะครับก็ชีวิตไม่มั่นคงนะครับมันก็จะเป็นพอใช้เนาะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราหาไม่ได้ล่ะเช่นวัยเกษียณแล้วเงินเราไม่มีแรงที่จะทำงานแล้วนะครับรับรองว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นตุ่มที่ไม่มีน้ำให้ตักกินเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะมีเรียนรู้การออมเมื่อวิดีโอที่แล้วเรื่องของเทคนิคการออมที่ใส่เศรษฐีออม 10% แล้วเราใช้90แน่นอนว่าเราก็จะมีชีวิตที่เขาเรียกว่าดีขึ้นครับเป็นกลุ่มคนทั่วไปนะครับของสังคมเราแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้แล้วมีเขาเรียกว่ามีออม 10% แล้วเหลือ 10% แล้วเอาเข้าสู่แอคเคาท์ต่างๆหรือเราเอาไปเก็บในเรื่องของ
เรียกว่าวางแผนทางการเงินอื่นเอาไปลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับผมแนะนำบ้างเราควรเนี่ยคนทั่วไปหรือคนที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยควรจะตั้งเป้าในอยู่ในจุดนี้เลยนะครับก็คือว่าคุณหาได้100เนี่ยควรจะต้องใช้ไม่เกิน 80% เนาะแล้วก็เหลืออีก 20% 10% ก็คือใช้ออมอีก 10% อาจจะใช้ในการเรื่องของการลงทุนหรือใช้ในเรื่องของเป็นเงินเก็บฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เรียกว่าแบบมุ่งมั่นสู่ความร่ำรวยจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่ามุ่งมั่นมาใช้น้อยจะกดรายจ่ายคือเขาเรียกว่าบี้รายจ่ายได้แบบดีมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เขาเหล่านั้นก็จะเป็นเศรษฐีในอนาคตแน่นอนแต่ว่าจะต้องทุ่มเทแล้วก็แน่นอนว่าเขาเหล่านั้นก็จะไม่เหมือนคนทั่วไปคือเขาว่าต้องเสียสละหลายๆอย่างเช่นเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความเขาเรียกว่าการใช้จ่ายนะครับในบางอย่างที่บางคนอาจจะไปใช้จ่ายเต็มที่นะครับซึ่งก็หลายคนก็อาจจะต้องเลือกเสียสละตรงนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยคิดว่าเฮ้ยนี่คือทางเราเลยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับก็ลุยเลยครับคุณก็สะกดรายจ่ายซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับคราวนี้เข้ามาเปิดดูอันนี้ขอบคุณข้อมูลของทางผู้จัดการนะครับอินโฟกราฟิกซึ่งหลายคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนมาปรึกษาคุณโจหนูผมรู้สึกไม่มีค่าเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเยอะเหลือเกินนะครับนี่ไงมีค่าน้ำมันรถนะฮะมีค่าไฟมีค่าอินเทอร์เน็ตมีค่าที่พักไหนว่าไม่มีค่าคือทุกคนมีค่าหมดนะครับความหมายค่าคนละแบบนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ม avoider นะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็จะใช้จับไม่จดอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบไม่ค่อยพอมานั่งทำเป็นอินโฟกราฟิกแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกโหชีวิตคนเรามันมีค่าขนาดนี้เชียวหรอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม spender นะครับเขาก็จะแบบส่วนใหญ่จะติดลบอ่ะคือก็จะบัตรเครดิตนะครับก็จะมีจ่ายขั้นต่ำเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของวงเงินสินเชื่ออะไรมากมายเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหรือกดเงินบัตรเงินสดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเซฟเวอร์นะครับเขาก็จะมีนิสัยการจดนะครับเซฟเวอร์จะมีข้อดีของเขาก็คือเขาจะจดรายจ่ายของเขานะครับแล้วก็เขาจะพยายามให้รายจ่ายในที่ไม่จำเป็นเนี่ยตัดออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องของสะกดรายจ่ายคือการลิสต์รายจ่ายออกมาแล้วเราก็มีการตัดอะไรเป็นลำดับขั้นว่าอะไรที่ไม่จำเป็นตัดก่อนเหมือนเราเล่นเกมอะไรบางอย่างคือตัดช้อยที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับซึ่งจะทำให้เราเองเนี่ยผ่านพ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกินตัวได้นะครับเห็นไหมว่านี่ดูด้านซ้ายเนาะค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวเนาะนี่ปี1554สังเกตว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ค่าน้ำมันหมื่นหนึ่งนี่คือต้องบอกว่าสมัยก่อนน้ำมันแพงนะครับตอนนี้ไม่น้ำมันแพงแล้วตอนนี้ค่าน้ำมันแค่สองสามพันเองมั้งต่อเดือนเนาะนี่มันมีค่าเนี่ยค่านู่นค่านี้นะครับก็ตกประมาณ30,000นี่สำหรับคนทำงานประจำต้องเงินเดือน30,000เนาะแล้วเกิดว่าถ้าเกิดเขามีครอบครัวนะครับมีลูกด้วยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะประมาณหนึ่งนะครับประมาณ40,000เนาะงั้นถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเงินเดือนก็ต้อง20,000จะอยู่ในเมืองได้อันนี้เป็นข้อมูลในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็จะพออยู่นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราอยากที่จะสะกดรายจ่ายนะครับก็ต้องต่ำกว่านี้นะครับโอเคมาดูกันครับเมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องของการออมนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมี 55% เนาะก็คือกระปุกของ 55% เนี่ยกระปุกของการใช้จ่ายเนี่ยเราจะมาแบ่งได้ยังไงอีกนะครับถ้าดูในภาพเนี่ยจะเห็นว่าข้อ7ข้อ8เนี่ยผมถือว่าเป็นในข้อการออมนะครับคือจะเป็นเขาเรียกว่า long term saving account คือเป็น long term คือเป็น account เป็นบัญชีที่เก็บไว้ซื้อของใหญ่ๆเนาะเช่นซื้อบ้านอะไรเงี้ยกับออมเงิน 10% เนาะหรือลงทุนเนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้นะครับแต่มันจะมี 55% ที่เขาเรียกว่า essential account คือกระปุกที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย 55% เนี่ยถ้าเกิดเราจะสะกดรายจ่ายเราจะต้องมาตีออกมาเป็นรายการเลยนะครับเหมือนที่เป็นภาพที่แล้วเรื่องอินโฟกราฟิกเนาะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะต้องส่วนใหญ่นอกจะไม่แตกต่างนี่เพราะมันจะมีเรื่องปัจจัย4มนุษย์เราจะมีฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายที่คงที่อยู่นะครับคือปัจจัย4เนาะคือเป็นปัจจัย4คืออะไรก็คือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้นะเป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานนะครับ1คือเรื่องอาหารเนี่ย
จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเราถ้าเราประเภทกินหรูอยู่สบายนะครับค่าอาหารของเราก็อาจจะ20 25 30ได้แต่เกิดเราจะลดความหรูหราของชีวิตเราลงมาได้ไหมก็จะทำให้สะกดรายจ่ายเราได้ค่าอาหารเนี่ยเป็นค่าที่เรียกว่าไม่ได้ทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีใครกินแต่มันก็มีเหมือนกันนะกินออก YouTube จนมีคนมาเปย์มาทำมาลงโฆษณาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่ายูทูบเบอร์นะฮะคือค่าอาหารเนี่ยมันควรจะต้องปรับให้เข้ากับเงินเดือนเราด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเราเงินเดือนไม่มากนะครับผมก็เคยเงินเดือนไม่มากผมเคยทำงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ย13,000ผมก็กินข้าววันละ100 บาทมื้อเช้า30มื้อเที่ยง30มื้อเย็น30มีอาจจะมีผลไม้อะไร10 บาทก็วันละ100เนี่ยแปลว่าผมก็จะมีค่าอาหารประมาณเดือนละ3,000นี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเงินเดือนผมนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดผมเงินเดือน13ผมจ่าย 3,000 ก็ตกประมาณเนี่ยก็ประมาณ 25% ก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าผมเองสามารถสะกดรายจ่ายผมได้ต่อเช่นผมอาจจะเงินเดือนขึ้นเป็น17,000แล้วนะครับแต่ผมยังกินอยู่แบบสมถะอยู่นะครับก็วันละ100คือมันจะต่ำกว่านี้ก็คือน่าเกลียดอ่ะคือต่ำกว่านี้มันไม่ได้ค่าของชีพมนุษย์มันไม่มีอาหารที่มันถูกมากๆเลยกินมาม่าทุกมื้อก็ไม่ได้เนาะมาม่าห่อหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็5-6 บาท 5 บาทเงี้ย2 ห่อก็ 10 แล้วนะครับใส่หมูใส่นิดหน่อยมันก็อาจจะทำอาหารเองก็จะถูกเนาะแต่ตัวของเราเองก็ควรจะต้องเรียกว่าขออภัยนะครับทำไมดูเมื่อกี้ขอพักนิดหนึ่งพอดีแบตมันจะหมดเพราะว่าปลั๊กไม่ได้ปลั๊กเสียบไม่นั่นนะครับกลับเข้ามาสู่เรื่องของค่าอาหารถ้าค่าอาหารเนี่ยประมาณ 25% ถ้าเกิดเงินเดือนผม 17,000 ผมอาจจะปรับขึ้นก็ได้นะเช่นอาจจะกินเป็น150 บาทนี้เป็นต้นนะครับไม่ถวยเกิน 25% แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนประเภทมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือผมอยากจะเรียกว่ามีค่าลดกดสะกดรายจ่ายแน่นอนว่าค่าอาหารเนี่ยเราแค่ลดคุณภาพของอาหารหรือเมนูอาหารหรือเราอาจจะทำอาหารเองกินเองเนี่ยไอ้ 25% มันมีโอกาสลดได้นะครับเช่นสมมติทำอาหารกินเองนะครับในมื้อเย็นอย่างนี้เป็นต้นหรือทำอาหารตอนเช้าไปกินเองที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยก็จะทำให้ค่าอาหารจะตกลงมาเหลือแค่ 15% ได้นะครับซึ่งมันคือปัจจัย4เนาะคราวนี้ค่าเสื้อผ้าครับมันเป็นปัจจัย4เนาะปัจจัย4มีอะไรบ้างอาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนาะคราวนี้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยอันนี้แหละสเปนเดอร์สาวๆทั้งหลายที่จะชอบพูดว่าไม่มีอะไรจะใส่นะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องทำให้เรามีอะไรให้ใส่นะครับให้ได้นะครับซึ่งตัวของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเป็น 5% คือต้องไม่มากนะครับ 5% ในที่นี้สมมติว่าเรามีเงินเดือน10,000ต้นๆเนาะเราก็ควรจะซื้อเสื้ออยู่ประมาณหลัก500ถึงไม่เกิน1,000 บาทนะครับนะครับแปลว่าเสื้อผ้าของเราก็อาจจะเดือนนึงอาจจะซื้อไม่ได้ซื้อทุกเดือนเนาะไปซื้อตัวที่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะรับกัน 2-3 เดือนอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดเดือนนึงจะซื้อก็ซื้อเสื้อยืดตัวนึง200-300อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราจะซื้อแบรนด์เนมแน่นอนว่ามันก็จะเป็นเรียกว่าดูความจำเป็นนะครับดังนั้นค่าซื้อผ้าเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน 5% ก็กำลังจะดีมากนะครับนี่เป็นคำแนะนำเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าจะไปกดสะกดตรงไหนนะครับเขาบอกว่าสะกดค่าใช้จ่ายคือเสื้อผ้ามันมีการเรียกว่าใส่ซ้ำได้บ้างนะครับบางคนคิดว่าโหใส่ซ้ำไม่ได้อายเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นคนล้มละลายทางการเงินเราเป็นผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็ประมาณนี้ 5% แล้วกันผมแนะนำนะครับมาสู่ข้อที่3ปัจจัยที่3เนาะยารักษาโรคเนาะก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของค่ายาและรักษาพยาบาลนะครับแน่นอนเราไม่ได้ป่วยทุกเดือนนะครับบางเดือนไม่ป่วยก็เก็บมันก็ควรจะประมาณ 5% เนาะถ้าปีนึงเราจินตนาการว่าเราอาจจะต้องป่วยปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีตรงนี้หรือเราอาจจะซื้อประกันสุขภาพเป็นต้นการซื้อประกันสุขภาพเป็นการการันตีว่าใน1ปีเนี่ยเราจะใช้จ่ายไม่เกินตัวของ 5% นี้นะครับซึ่งก็กำลังดีนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคำแนะนำที่เรียกว่าเป็นกลางๆนะครับค่าเดินทางบางคนบอกว่ามันเป็นปัจจัย4มั้ยเขาอาจจะพูดว่าเป็นปัจจัย5ก็ได้ในยุคนี้นี่ก็คือบางคนอาจจะต้องมีรถหรือนั่งรถแน่นอนว่าไปทำงานเนี่ยมันไม่มีใครจ่ายค่าเดินทางเราต้องจ่ายเองเนาะค่าเดินทางนะครับก็เช่นค่ารถค่า BTS รถไฟฟ้าหรือถ้าเกิดว่าเรามีรถแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ
ค่าน้ำมันเนาะนะครับแล้วก็ค่าชำระผ่อนชำระด้วยซึ่งก็เราควรจะไม่ให้เกิน 10-15% นะครับของรายจ่ายนะครับค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ซึ่งเราก็ควรที่จะเอาแพ็กเกจโทรศัพท์ที่แบบเล็กที่สุดประหยัดบางคนก็แบบไม่ได้อ่ะฉันเป็นสายโซเชียลฉันจะต้องใช้ความเร็วเร็วที่สุดนะครับคุณก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยรายได้เราเนี่ยมันจะอัพตามนั้นได้หมดไหมถ้าเราจะเอาท็อปคือเรียกว่ารุ่นท็อปทุกเรื่องเลยนะครับแน่นอนว่าเราล้มละลายแน่ในชีวิตแน่นอนครับดังนั้นก็ควรจะต้องสะกดตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะครับโทรศัพท์มีโปรอะไรแล้วก็ควรจะเลือกที่แพ็กที่มันประหยัดนะครับแล้วพอใช้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ต้องใช้แล้วมีการประหยัดปิดฟงปิดไฟในบ้านนี่ก็เรียกว่าเราก็ต้องมีการสะกดตรงนี้ด้วยนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าประปาอินเทอร์เน็ตWi-Fi ในบ้านแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมนะครับถ้าเราอยู่กันหลายๆคนแล้วก็มีการแชร์กันก็ได้นะครับก็ให้เหมาะสมเพราะมันเป็นค่าจะเรียกว่าฟิกคอร์สหรือค่าจ่ายเรียกว่าโดนทุกเดือนนะครับก็จะเป็นต้องสะกดนิดนึงนะครับและถัดมาคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวสถานการณ์ทั้งหลายนะครับก็นี่แหละมันจะคือเพย์เขาอ่ะก็ประมาณ 50% ดังนั้นเนี่ย 55% เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัจจัย4เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ทุกคนจำได้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะ เป็นคำประโยคที่เป็นประโยคที่ฮิตมากนะครับทุกคนรู้โลกรู้แฟนคลับรู้นะฮะก็คือผมเคยมีเงินเดือนประมาณช่วง17,000อันนี้ผมก็มาแชร์กันนะครับว่าตัวผมเองก็มีการวางแผนในตอนปี2003แล้วเคยพูดในวิดีโอที่แล้วนะครับทำไมถึงมาพูดซ้ำเรื่อยเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าคนที่มีวินัยทางการเงินเนี่ยเขาเริ่มจากเงินน้อยๆนะครับแล้วก็มันเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันแรกคือเราไม่ต้องรอว่าโอ้หนูพี่ผมจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ทางการเงินเนี่ยตอนอายุ30 40ไม่เกี่ยวนะครับจริงๆอายุเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นได้นะครับผมเองก็แค่อาจจะเริ่มต้นเร็วแล้วก็เรียกว่ามีเป้าหมายที่จะเป่าปลดหนี้นะครับทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะครับก็เลยพยายามแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะครับที่เศรษฐการเงินนิดหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าจะเห็นว่าผมก็จะมีการแบ่งนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นค่าใช้จ่ายเนาะค่าอาหารนะครับและเครื่องดื่มผมตัดจบเดือนละ 3,000 คือวันละ100แล้วผมทำอย่างนี้ได้นะครับไอ้วงกลมที่ผมทำให้ทุกคนดูเนี่ยคือผมทำได้จริงเนาะไม่ได้แบบว่าทำให้มันเป็นภาพสวยงามดังนั้นเนี่ยสามารถเรียนแบบได้นะครับค่าเดินทางเห็นไหมครับค่าเดินทางผม 1,000 ทำไมถูกจังเลยเงินเดือนต้อง 17,000 ที่จริงถ้า 10-15% ก็จะได้ถึง 2,000 เนาะเพราะผมเองมาหาที่พักนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานแล้วที่ผมเคยย้ายที่ทำงานที่ทำงานย้ายปุ๊บผมก็ไปหาที่เช่าใหม่ใกล้ๆนะครับก็คือเปลี่ยนที่เช่าใหม่ไปเดินลงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกที่พักที่ดีขึ้นได้หน่อยนะครับก็คือค่าที่พักตอนนั้นผมก็จ่าย 3,000 นะครับผมก็อาจจะเรียกว่าโชคดีที่ปรับตรงนี้ได้ก็ทำให้แบบว่ามีเงินเก็บนะครับตอนนั้นก็มีเงินออมนะมีเงินออมเดือนละ 5,000 บาททีเดียวนะครับเงินเดือน 17,000 มีเงินออม 5,000 บาทก็ถือว่าเยอะในบางเดือนก็เยอะกว่านั้นนะครับคือบางคนบอกว่าทำได้ยังเยอะกว่านี้หรอก็ไม่มีเงินเหลือนะครับมีเงินเหลือที่เรียกว่าผมไม่ได้ไปอบรมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของงบการเงินต่อไปนี้จริงนะครับคราวนี้มาพูดเรื่องการ spending การใช้จ่ายแล้วนะครับซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลตรงนี้ของทาง Money Coach คุณหนุ่มนะครับซึ่งผมได้เอาข้อมูลตรงนั้นมาประยุกต์แล้วก็มาจัดเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับเพื่อนใหม่นะครับเราต้องเรียนรู้การใช้จ่ายสำหรับกลุ่มแบบไหนบ้างนะครับผมขอจัดเป็น3กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกคือการจัดงบการเงินส่วนบุคคลครับสำหรับคนที่เรียกว่าทำงานประจำที่มีรายได้หนึ่งหรือสองทางที่ไม่ได้ทำงานอิสระแล้วก็ไม่ได้เปิดธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจเนาะคือเป็นบุคคลจริงๆเลยส่วนบุคคลมีรายได้เรียกว่าจำกัดเข้ามาบางคนบอกว่าจำกัดจำเคลียร์คือมาเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะก็ต้องมาเรียนรู้นะครับส่วนถัดมาคือการจัดทำงบการเงินสำหรับอาชีพอิสระครับซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหในวิดีโอของผมเนี่ยก็จะเจาะลึกของคนที่ทำอาชีพอิสระที่ไม่รับเงินประจำซึ่งก็เหมาะกับธุรกิจของเราที่เป็นธุรกิจอิสระเนาะที่เรียกว่าได้รายได้นะครับแบบตามผลงานทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำไม่ทำเลยก็ไม่ได้นะครับซึ่งตัวของที่ทำอาชีพอิสระนี่มีทั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะขายของออนไลน์ก็เป็นอาชีพอิสระเนาะที่ไม่ได้มีเงินเดือนนะครับยอดเยอะก็กำไรเยอะยอดน้อยก็กำไรน้อยนะครับหรือเป็นนักประกันหรือเป็นนักเครือข่ายหรือเป็นนัก
ฟรีแลนซ์เป็นรับงานนอกฟรีแลนซ์รับงานอิสระนะครับธุรกิจอิสระทั้งหลายก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะมีแนวทางให้นะครับแล้วก็เป็นการจัดทำการเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับหลายคนที่ทำธุรกิจเจลพัทอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเปิดบริษัทได้เนี่ยคุณก็จะต้องเรียนรู้เรื่องงบการเงินในส่วนนี้นะครับคือไม่ใช่ทำคือคนที่สามารถทำจนรายได้แตะประมาณ 1.8 ล้านต่อปีโทษมีรายได้เดือนละประมาณแสนอัพต่อเดือนนะครับคุณจำเป็นต้องเปิดบริษัทเพื่อมีรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือสามารถที่จะได้รับส่วนลดหย่อนในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับในการเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีข้อดีนะแต่ว่าคุณอาจจะมีข้อที่เรียกว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะปวดหัวปรับตัวนิดหน่อยในช่วงแรกนะครับแต่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจยังไงก็ทำให้คุณมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับใครฟังทีวีตัวนี้แล้วอ๋อโอเคเป็นแบบไหนก็ลองฟังดูกันไปแล้วกันนะครับแต่ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะครับก็ควรจะต้องบริหารเงินส่วนบุคคลด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจเงินหมุนโฟดีแต่ในส่วนบุคคลนี้ล้มละลายนะครับอันนี้ก็ทำให้กระทบมาถึงธุรกิจได้เพราะบางคนก็ไปดึงเงินของธุรกิจมาแล้วก็คือธุรกิจเสียเพราะว่านิสัยส่วนตัวทำธุรกิจพังเพราะว่าวินัยการเงินของตัวเองเนี่ยไปดึงเอากำไรหรือเอาดึงเงินทุนมาจากบริษัทจนเจ๊งนะครับซึ่งก็ควรจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับส่วนการใช้จ่ายเรื่องของการวางแผนหนี้สินต่างๆที่เป็นหนี้สินขนาดใหญ่หรือเป็นทรัพย์ที่บางคนมองเป็นทรัพย์สินเนาะแต่เราจะตอนแรกเป็นหนี้สินก่อนเพราะเรากู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดภาระได้แล้วคือผ่อนหมดแล้วอันนั้นก็เป็นทรัพย์สินเนาะก็อันนี้จะไปพูดเรื่องวิดีโอถัดไปแล้วกันเนาะการวางแผนลงทุนเพิ่มสินทรัพย์ต่างๆก็ค่อยไปวิดีโอถัดไปแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอที่4เนาะผมจะมาพูดเรื่องความฉลาดการเงินตอนที่4ในตอนหน้าเนี่ยจะมาพูดเรื่องการวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินที่เรามีอยู่นะครับก็จะได้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งสามารถปลดหนี้ได้ผมเองซึ่งมีโอกาสเคยเป็นหนี้สินด้วยตัวเองเยอะเลยนะครับแล้วก็เคยเห็นคนมีหนี้สินนะครับแล้วที่บ้านก็มีปัญหาหนี้สินมาก่อนถ้าเกิดใครรู้ประวัติผมเนาะคือที่บ้านก็ทำธุรกิจนะคุณพ่อผมทำธุรกิจแล้วก็ประสบความปัญหาการเงินในปี40ในตอนต้มยำกุ้งนะครับก็เราเห็นมาหมดแล้วนะแล้วก็แก้ปัญหายังไงนะครับซึ่งก็จะมาแฉนะครับไม่เรียกว่าแฉเรียกว่ามาเปิดเผยที่แรกนะครับในวิดีโอหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันถัดไปนะครับคราวนี้มาพูดเรื่องของงบการเงินถ้าเราจะสะกดรายจ่ายได้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของงบการเงินนะครับชีวิตที่ขาดสภาพคล่องนะฮะยากที่ได้พบความมั่งคั่งสภาพคล่องคืออะไรถ้าสภาพคล่องนี่เราจะพูดกันบ่อยมากในวงการที่เราทำธุรกิจนะครับแต่จริงๆแล้วสภาพคล่องเนี่ยมันก็มีทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลด้วยสภาพคล่องแบบไหนบางคนบอกไม่เคยมีปัญหาเลยสภาพคล่องอ่ะก็ตอนเรียนก็เงินหมดเป็นไงก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่นะฮะเป็นตู้ ATM นะครับแล้วคุณพ่อแม่ก็โอนมานะครับคือมีคุณพ่อคุณแม่แบบเอาไว้เบิกเงินนะครับเป็นแบงค์เป็นแบงค์บางคนบอกว่าโทรหาแบงค์หน่อยนะครับเวลาผมแบงค์ไม่ใช่แบงค์นักร้องนะครับแบงค์ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยพอมาทำงานประจำแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดือนชนเดือนนะอันเนี้ยมาเรียนรู้กันนะครับว่าเราจะวางแผนยังไงให้ตัวของจะมีสภาพคล่องขึ้นชื่อว่างบรายรับรายจ่ายนะครับผมเคยได้บอกไปในวิดีโอก่อนๆว่าถ้าเราอยากที่จะผ่านพ้นในเรื่องของหนี้สินเนาะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนงบรายรับรายจ่ายคือเงินเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่รายรับของคนทำงานประจำก็สิ้นเดือนเนาะถ้าทำธุรกิจเจ้าพัฒน์ก็วันที่18ทำฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่รับงานอะไรแบบนี้นะครับโอนเงินมาแบบนี้แต่รายจ่ายมันมีทุกรายวันเลยนะครับกินข้าววันหนึ่งก็จ่ายแล้วนะครับไม่มีใครไม่กินข้าวได้นะครับก็เขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัย4นะครับทุกคนต้องจ่ายค่าข้าวนะครับคราวนี้มันจะมีอยู่4สีด้วยกันนะครับก็สีที่2นะจำก่อนสีน้ำเงินนะครับเป็นสีที่เราชอบมากเลยคือรายรับนะครับสีที่2คือเงินออมสีเขียวคือเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องมีเงินออมในวิดีโอที่แล้วเราบอกว่าเงินออมสำคัญมากแต่สีเขียวเนี่ยจะถูกมองข้ามจากกลุ่ม spenderจากกลุ่มที่เรียกว่าไม่สนใจเรื่องการเงินหรือวางแผนการเงินหรือไม่สนใจอะไรก็ตามที่จะออมเงินอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีที่มองข้ามนะครับแล้วถัดมาคือจะเป็นรายจ่ายที่ทุกคนต้องจ่ายนะครับขึ้นชื่อว่าหายใจแล้วออกก็ต้องตื่นมาวันนึงหายใจขึ้นมานะครับจ่ายหมดนะครับ
จริงๆตอนนอนอยู่ก็จ่ายนะมีค่าไฟนอนในห้องแอร์จ่ายค่าไฟนอนในห้องพัดลมก็จ่ายค่าไฟพัดลมอาจจะจ่ายแพงจ่ายถูกคือก็ทุกคนมีรายจ่ายแม้กระทั่งตอนนอนนะครับเออดังนั้นอันเนี้ยบางคนก็ไม่เคยมาคิดนะครับก็เรารู้สึกว่ามันมาง่ายเนาะก็จ่ายนะครับแต่ว่าเราต้องคิดอีกอย่างนึงคือเงินเหลือด้วยคือสีเหลืองนะครับวันนี้เนี่ยให้ดูกันนะครับ4สีเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเรื่องของงบรายรับรายจ่ายแค่เนี้ยไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับแต่เราเอามาตีแยกส่วนประกอบย่อยอีกทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจว่ารายรับคืออะไรนะครับค่าใช้จ่ายคืออะไรนะครับเงินออมต้องมีครับเงินออมก็ส่วนใหญ่มันจะออมออกไป1ครั้งต่อเดือนเนาะเช่นได้รายรับก้อนใหญ่มาแล้วก็ออกไปนะครับแต่ถ้าเราเป็นงานอิสระเช่นเราได้เดือนละ 2-3 รอบแล้วก็อาจจะต้องกันเงินออมเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้อะไรเงี้ยอาจจะมีเปิดบัญชีนะครับแล้วก็โอนเข้านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องมีสีเหลืองด้วยถึงจะเรียกว่ามีสภาพคล่องนะครับแล้วสีเหลืองนี่จะเป็นอะไรสีเหลืองเนี่ยจะกลายเป็นในพอผ่านเดือนไปมันก็จะอาจจะกลายเป็นสีเขียวเงินออมเราหรืออาจจะกลายเป็นสีเป็นสีเขียวเนี่ยจะอาจจะเป็นแบบเงินออมฉุกเฉินนะเป็นก้อนที่เก็บเอาไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยชีวิตจริงไงงบการเงินมันเป็นยังไงมันไม่ได้แบบเป๊ะๆแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแล้วมีสีเหลืองด้วยก็ยินดีด้วยครับแต่ละเดือนมีเงินเหลือที่เราแบบวางแผนใช้จ่ายละนะครับแต่ถ้าบางคนไม่วางแผนนะครับค่าใช้จ่ายหรือตัดรายจ่ายเนี่ยแน่นอนว่าไอ้สีเหลืองจะไม่เหลือนะครับก็จะเห็นอยู่แค่3สีก็คือเฮ้ยวันนั้นเรียนคุณโจแล้วมีเงินออมปุ๊บมันมีรายรับรายจ่ายแล้วก็หมดมันจะหมดได้ยังไงนะครับพอดีมันต้องมีเหลือบ้างนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้เห็น4ประกอบนี้นะครับถัดมาครับเรื่องของความมั่งคั่งคือเมื่อกี้พูดเรื่องสภาพคล่องแล้วคุณมี4ส่วนประกอบนี้เนาะความมั่งคั่งคุณจะประกอบด้วย2สิ่งคือเราจะมั่งคั่งเมื่อมีทรัพย์สินทรัพย์สินในที่นี้คืออะไรเอานิยามง่ายๆคือเป็นสิ่งที่มีแล้วจะทำให้เรามีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทำงานอยู่เฉยๆแล้วก็เพิ่มพูนนี่คือเรียกว่าทรัพย์สินเช่นมีคอนโดให้เช่าก็ทำให้มีค่าเช่าเรามีบ้านให้เขาเช่าหรือเรามีบ้านแล้วเราก็อยู่ไปแต่ว่าเราผ่อนหมดแล้วนะแล้วผ่านไป5ปีแล้วมันราคาขึ้น1ล้านบาทอันเนี้ยเรียกว่าทรัพย์สินคืออยู่เฉยๆแล้วมันก็ขึ้นมูลค่ามันเพิ่มเองหรือเราซื้อทองคำก็ถือเป็นทรัพย์สินก็คือซื้อทองคำมาแล้วตัวของทองคำก็มีมูลค่า 20,000 กว่าบาทแล้วก็ผ่านไป3ปี5ปีก็ขึ้นเป็น 30,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นซื้อหุ้นก็ถือเป็นทรัพย์สินบางคนบอกว่าซื้อรถตอนที่ยังผ่อนไม่หมดก็ยังถือว่าเป็นหนี้สินผสมถ้าเราก็เป็นทรัพย์สินตามเปอร์เซ็นต์น่ะเช่นสมมติว่าเราซื้อมา 800,000 แล้วถอยมาปลื้นออกมาแล้วมันเหลือ 400,000 ออกมาเนี่ยแปลว่าก็ตอนนี้เป็นหนี้สินทั้งก้อนแหละแต่เราผ่อนจนเกลี้ยงแล้วแล้ววันนึงมันเหลือ300,000เราขายได้เงี้ยเรียกว่าทรัพย์สินได้เหมือนกันก็คือผ่อนจนหมดแล้วแล้วก็ขายก็เป็นทรัพย์สินได้นะครับดังนั้นนิยามของทรัพย์สินเอาไว้ง่ายๆคือว่าเป็นสิ่งที่เมื่ออยู่เฉยๆมันสามารถสร้างความมั่งคั่งหรือทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้หรือเรียกว่าขายแล้วก็ได้เงินเป็นก้อนได้หรือมีการเติบโตได้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าทรัพย์สินส่วนนี้สินคืออะไรง่ายๆเลยครับดอกเบี้ยทั้งหลายเราเป็นหนี้บัตรเครดิตมีเพิ่มขึ้นนะคือเขาไม่ได้ให้เรายืมฟรีๆเนาะหรือเราไปยืมหนี้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าสมมติว่าขอกู้คุณพ่อคุณแม่ไม่รับไม่มีดอกสมมติก็ยังเป็นหนี้เราก็เป็นหนี้อ่ะชั่วันเราเป็นหนี้พ่อแม่อยู่นะครับเรายืมใครมายืมธนาคารเราเป็นหนี้ธนาคารนะครับเรายืมเพื่อนเราเป็นหนี้เพื่อนนะฮะเรามีทรัพย์สินบางอย่างนะครับที่มันถดถอยก็ยังเป็นหนี้สินอยู่เช่นสมมติเราซื้อบ้านเราดาวน์ 10% เรามี 90% นั้น 90% นั้นคือเป็นหนี้ที่เราต้องจ่ายแบงค์เนาะบ้านตอนแรกมันเป็นสิ่งเป็นหนี้สินก่อนพอเราผ่อนไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยมูลค่ากับหนี้เนี่ยมันเท่ากันก็เรียกว่าจั๊วกันคือเท่าทุนเนาะแต่พอเราผ่อนจนกระทั่งมันใกล้หมดละมันจะเริ่มเป็นทรัพย์สินแล้วสุดท้ายผ่อนหมดมันก็เป็นทรัพย์สินนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดเรื่องงบการเงินในแบบส่วนบุคคลเนาะก็จะให้พูดแบบนี้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเห็นรถออกมาปุ๊บเป็นทรัพย์สินเลยบ้าน
ผ่อนออกมาเขาเรียกว่าเราผ่อนอยู่เนี่ยเราเป็นทรัพย์สินเนี่ยเรายัดเข้ามาอยู่ทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่มันจะมีส่วนหนี้สินด้วยนะครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราเข้าใจ4สีนี้ที่อยู่เป็นสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของพบกับสถานะการเงินแล้วจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นในข้อถัดไปนะครับคราวนี้มาดูกันสภาพคล่องดีเป็นยังไงมนุษย์สภาพคล่องดีจะมีลักษณะแบบรายรับเข้ามาไม่รู้แบบไหนก็ตามนะครับแต่เงินออมต้องมีนะครับก็อย่างน้อยที่ผมสอนไปแล้วก็ 10% กำลังดีนะครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงไม่รู้แต่เงินเหลือควรจะเหลือถ้ามากกว่า0ต่อเดือนก็ถือว่าคุณมีเงินคงเหลือคุณก็จะมีสภาพคล่องที่ดีนะครับเพราะมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเรามันจะมีค่าใช้จ่ายเรียกว่าฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายแบบเราไม่คาดคิดโผล่ขึ้นมานะครับดังนั้นการมีเงินเหลือก็จะทำให้เรามีการแก้ไขตรงนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับสภาพคล่องดีคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บอย่างน้อย 10% แล้วก็พอจะมีเงินเหลือคือสีเหลืองด้วยนะครับคราวนี้งบรายรับรายจ่ายถ้าตีออกมาเป็นแต่ละเวลานะครับมาดูกันรายรับมีมาหลายทางเงินเดือนค่าจ้างคอมมิชชั่นโบนัสค่าเช่าดอกเบี้ยเงินปันผลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นรายรับหลายคนอาจจะมีหลายช่องทางบางคนอาจจะมีช่องทางเดียวบางคนมี2ช่องทางก็แล้วแต่นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราจะมั่นคงมากขึ้นเราก็ควรที่จะมีส่วนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่ามีหางทองคำหลายตัวนะครับอันที่2คือออมไม่มีอะไรมากคือออมเลยจบนะครับอันที่3คือค่าใช้จ่ายคงที่นะครับเมื่อกี้แตกออกมาสีแดงเนี่ยก็แตกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรแปลว่าอะไรค่าใช้จ่ายคงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิกคอสนะครับคือค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าต้องจ่ายทุกเดือนถูก subscription คือเรียกว่าอันนี้เขากำลังนิยมคำว่า subscription มากเลยพวกอย่างเช่นวันนี้เราใช้โปรแกรม Microsoft Office เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ให้ซื้อเป็นไลเซนส์เลยค่อยซื้อจ่ายเป็นรายปีเรียกว่า subscription หรือเราโหลดแอปตัดต่อวิดีโอมาเนี่ยเขาก็จะให้เก็บเป็นรายเดือนพอเดือนนึงก็ตัดหรือ Netflix อ่ะ Netflix อย่างนี้เลยใช่เลย Netflix ก็เราดูหนังก็ตัดรายเดือนนะครับก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าฟิกคอร์สนะครับค่าใช้จ่ายผูกพันทั้งหลายนะครับเนี่ยผ่อนรถผ่อนบ้านก็จ่ายเป็นรายเดือนค่าน้ำค่าไฟจ่ายเดือนละครั้งบัตรเครดิตที่ค้างก็จ่ายเดือนละครั้งประกันบางทีเราก็อาจจะเลือกจ่ายเป็นรายเดือนนะครับหรือผ่อนจ่ายหรือสินเชื่อที่เรามีก็ต้องจ่ายผ่อนจ่ายเนาะภาษีก็จ่ายทุกเดือนนะครับภาษีนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาบอกมีอยู่สองสิ่งที่สิ่งมีชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือหนึ่งความตายครับนี่สองภาษีนะครับในวงการภาษีมันก็จะพูดกันอย่างนี้จริงนะฮะค่าใช้จ่ายที่แตกออกมาคือผันแปรเนี่ยอันนี้แหละนัก spender ทั้งหลายนะครับก็ควรที่จะพยายามกดค่าใช้จ่ายกลุ่มผันแปรเนี่ยไม่ให้เกินกำลังตัวเองนะครับส่วนค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยควรจะเลือก subscription หรือเรียกว่าเลือกจ่ายรายเดือนที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดอย่ามองข้ามในส่วนเล็กน้อยเช่นสมมุติว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เร็วมากหรือปริมาณแพ็กเกจเราไม่เคยใช้ถึงเนี่ยเราก็ควรจะลดลงมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ควรที่จะลดค่าใช้จ่ายคงที่พอเราลดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะลดไปได้ทุกเดือนนะครับแต่ค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยก็เช่นค่าอาหารค่าเดินทางเราก็อาจจะเลือกการเดินทางที่ประหยัดหน่อยเช่นในสมัยก่อนผมก็นั่งรถเมล์เนาะนั่งรถเมล์ประหยัดขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็ไม่ไหวแล้วนั่งรถเมล์ร้อนไม่ไหวก็ปรับตัวเองขึ้นยังเคยนั่งเลย3.50 บาทจำได้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรถเมล์แอร์ก็8 บาทชุ่มฉ่ำดีนะครับก็ประมาณนั้นก็คือพยายามให้มันเหมาะสมนะครับแต่พอเราทำธุรกิจมีรายได้มากขึ้นก็ไม่ผิดที่เราจะนั่งรถแท็กซี่หรือเราจะมีรถเองขับนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายไม่ผูกพันเราก็ต้องปรับหรือสะกดของเราให้อยู่ในความเหมาะสมนะครับหลายคนเนี่ยเกินตัวแค่จริงมีความเกินตัวแค่ 2-3 อย่างเนี่ยทำให้ชีวิตบันไลเลยทีเดียวก็มีนะครับเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องประดับพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบของมันต้องมีแบรนด์เนมอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าเราจะมีก็ได้แล้วก็ควรจะตั้งเป้าหมายไปทำอะไรให้มันแบบว่ามาทดแทนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ควรมีเงินคงเหลือกับสีเหลืองเนาะเนี่ยเราควรจะทำไงบ้างงบรายจ่ายแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นนัก spender แล้วเราได้ลองมาเขียนนะครับรายรับแล้วก็รายจ่ายทั้งหมดออกมานะครับ
จะทำให้เราสามารถมาคิดค่าออกได้นะครับว่ามันจะค่าตัวไหนออกไปแน่นอนว่ามันจะค่าไปทีละรายการที่มันไม่จำเป็นก่อนแล้วก็ต้องมานั่งเลือกนะครับโดยดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับถ้าเราทำต้นปีในแต่ละปีสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบติดลบทางการเงินอยู่เนาะต้องทำเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวนี้ยังมีเงินเหลืออยู่คุณไม่ต้องปรับก็ได้แต่คุณแบบว่าเฮ้ยอยากที่จะมีเงินเก็บมากกว่านี้ก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องอาจจะต้องไปปรับแต่ว่าเป็นลิสต์รายการลงไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองไม่มีปัญหาเรื่องมีเงินเหลืออยู่เนาะเงินออมก็มีออมไม่เป็นไรครับคุณก็แปลว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับสองสิ้นเดือนก็ทบทวนว่าไอเราลดได้ไหมเช่นสมมติผมเป็นประเภทชอบแต่งตัวสมมติเมื่อก่อนผมแต่งตัวระดับหนึ่งตอนมหาลัยเนาะผมจะแต่งตัวแบบแนวอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะผมจะมีสร้อยอ่ะสร้อยก็จะมีสร้อยหลายแบบบางทีก็สร้อยสีดำบางทีก็มีสร้อยสีนู่นสีนี่สีเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีข้อมือมีเสื้อผ้าก็จะซื้อแบบบ่อยหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนอยู่มหาลัยก็จะแบบมีการแต่งตัวแต่ก็ผมก็จะเลือกแบบไปเดินตลาดนัดปวดท้ายขายของเนี่ยก็จะเลือกชิ้นนู้นชิ้นนี้ที่มันแบบไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยมีนะแต่พอผมเฮ้ยมีมากไปแล้วไปดูเฮ้ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะเฮ้ยแล้วมันเดือนนี้มันไม่ค่อยโอเคก็มาตัดตรงนี้นั่นนะครับก็เฮ้ยเดือนนั้นไม่เวิร์คให้เราใช้จ่ายเกินตัวอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราปรับได้นะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อมีสภาวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นรายได้ที่มากขึ้นก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเพิ่มรายจ่ายนะครับให้เรากดรายจ่ายใครที่กดรายจ่ายไว้คือทำได้อยู่แล้วอะแล้วกดรายจ่ายได้ไว้นะครับแต่ถ้าที่ว่ารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็จะทำให้คุณมั่นคงได้เร็วขึ้นแต่ถ้าอนาคตเนี่ยคุณมีรายได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ค่อยๆขยายค่าใช้จ่ายขึ้นไปนะครับแต่ว่าค่อยๆขึ้นทีละตัวนะครับไม่ใช่แบบผมเจอหลายคนก็เขาเรียกว่าหลงตัวนะครับก็คือเฮ้ยเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ย 2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาขยายค่าใช้จ่ายขึ้นไปแบบเป็นตามตัวไปเลยนะเช่นบางคนเคยรายได้ 4-5 หมื่นสุดท้ายไปได้อะไรแบบดีๆโปรเจกต์ดีแล้วรายได้หลักแสนเนี่ยปุ๊บเจอหลายคนก็ใช้หลักแสนนะครับมีแสนได้ 50,000 ใช้ 50,000 มีแสนใช้แสนมี 150,000 ใช้ 150,000 ครับมันเป็นอย่างนี้จริงเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นกันแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีการจดรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะตรงปรับเนี่ยนี่มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้พบรายรับรายจ่ายที่ควรจะเป็นนะครับนี่มาดูกันที่ผมอยากจะแนะนำคือตัวอย่างของคนที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนอันนี้คือแบบทฤษฎีนะทฤษฎีปึ้งงั้นออมสีเขียว10% โอ้เป๊ะเลยนะครับบางคนบอกโอ้หนูยังไม่ถึง 30,000 เลยต่อเดือนบางคนบอกแค่ 20,000 เองยังไงก็แน่นอนปรับอัตราส่วนต่อไปนี้นะครับอาจจะอย่างนี้แล้วถ้าว่าเรามีรายได้มากกว่านี้แน่นอนว่าก็ตามนี้นะครับก็ปรับขึ้นไปนะครับเช่นเราอาจจะได้เดือน 50,000 เช่นมีงานประจํา 20,000 รายได้เจียวพัดอีก 30,000 รวมกันเป็น 50,000 อ่ะเราก็ปรับนะครับเงินออมได้มั้ย 3,000 เสร็จแล้วนี่มาดูฟิกคอสคือรายจ่ายคงที่คืออะไรภาษีต้องจ่ายทุกเดือนครับหนีไม่ได้ครับความตายกับภาษีโดนไปเลย 1,500 ค่าเช่าบ้านบอกแล้วปัจจัย4นะครับตึ้งดึ้งๆฟิกคอสครับค่าเช่าบ้าน 3,500 แต่อย่าลืมถ้าเราอยู่บ้านพ่อบ้านแม่โชคดีไม่ต้องจ่ายแต่ว่าอย่าลืมนะคุณก็ต้องเก็บไว้ส่วนนี้ไว้เผื่อมีของตัวเองในอนาคตนะครับอย่างน้อยคุณต้องมีบ้านหลังแรกบ้านแรกของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่บ้านพ่อบ้านแม่จนตลอดไปนะครับเราก็ควรจะมีเก็บไว้เพื่อแบบบางคนก็มีไว้เพื่อเป็นการสร้างทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับก็เก็บไว้นะครับตรงนี้ต้องมีเนาะค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่าน้ำบางคนบอก 1,200 เป็นไปได้เหรอ เป็นไปไม่ได้ นี่คือเป็นไปไม่ได้นี่คือตัวอย่างนะครับ 1,200 นี่กดแทบตายเนาะคือบางคนเน็ตกับอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อ่ะแพ็กเกจ499ละค่าน้ำ101มั้งค่าไฟเนี่ยตัวหนักเลยค่าไฟเนี่ยบางคนมีแอร์บางคนมีนู่นมีนี่เนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับดังนั้นเราก็ควรต้องประหยัดนะครับเช่นใช้ไฟก็จะมีใช้ไฟก็ควรจะเปิดปิดแอร์แบบเหมาะสมนะครับเป็นต้นนะครับก็พยายามที่จะลดไฟนู่นเห็นไฟอะไรไม่ใช้ก็ปิดบ้างนะครับก็ต้องมีนิสัยตรงนี้ด้วยนะครับหนี้บัตรเครดิตคือสมมติว่าเราใช้บัตรเครดิตแน่นอนว่า
มันจะมีนี่แต่นี่คือคนที่ไม่ค่อยมีวินัยเนาะคือมินิบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำ1,800อะไรแบบเนี้ยผมแนะนำว่าเราควรที่จะไม่ควรจะมีตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอที่4แล้วกันการทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องหนี้บัตรเครดิตนะครับก็คือจริงๆมันต้องสะกดการใช้จ่ายตั้งแต่แรกแล้วก็เมื่อเราแก้ปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่สร้างมันใหม่นะครับตัวถัดมาก็คือประกันชีวิตประกันชีวิตมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีหรือประกันสุขภาพนะครับที่เราพูดเรื่องปัจจัย4เนาะประกันสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยมันจ่ายปีจ่ายเป็นบางปีละครั้งนี้เป็นต้นนะครับอาจจะจ่ายเป็นก้อนอย่างนี้เป็นต้นบางคนมีไหมผมก็แนะนำว่าถ้าเราเองเนี่ยมองถึงความมั่นคงเนี่ยประกันชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีสักอย่างน้อย1ฉบับนะครับถ้าเรามีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเรามีคู่ชีวิตการที่มีประกันชีวิตก็เป็นการประกันได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองเป็นอะไรไปก็มีอะไรให้เขาแบบได้อุ่นใจได้เรียกว่ามีทุนทรัพย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อทุกเดือนเนาะเราก็จะซื้อปีละหนึ่งครั้งเราก็เลือกที่มันแพ็กเกจเล็กๆที่มันเหมาะสมกับเราเช่นสมมติว่าปีนึงเราจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ10,000 กว่าเนี่ยก็ถือว่าก็ได้นะบอกว่าก็ถือว่ามันก็โอเคหรือจะเป็นประกันออมเงินก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าคนจะมีสักอย่างหนึ่งเนาะมันเป็นเรียกว่าการวางแผนทางการเงินคราวนี้มาเรื่องของไม่ฟิกคอร์ละเป็นเรื่องของผันแปรคือเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรคือค่าเดินทางเห็นรายนี้เดินทางเยอะอาจจะมีการเดินทางไกลนิดนึงนะครับหรือบางทีจริงๆก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพเนี่ยวันนึงเกือบ100 บาทก็มีนะนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์อีก2ต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อแรกออกจากบ้านต่อหลังก็กลับบ้านอะไรเงี้ยค่าอาหารคนนี้ก็มีรสนิยมที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับก็วันละ200บาทนะครับจะเห็นว่าวันละ200บาทก็มีรสนิยมนิดนึงเป็นคนทำงานประจำในกรุงเทพนะครับเพราะเงินเดือนอยู่เยอะก็เลยใช้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นประมาณ 20% เห็นมั้ยครับว่าค่าเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ30,000เนาะก็จะค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั่วไปประมาณ 10% เนาะก็ประมาณเนี่ยค่าใช้จ่ายทั่วไปจุกจิกจุกจิกแต่ว่าคนนี้ก็จะมีเงินคงเหลือประมาณ 6,000 นะครับก็ถือว่าเงินเหลือค่อนข้างเยอะนี่ก็คือเป็นงบการเงินที่ควรจะเป็นเนาะจะเห็นว่าเดือนล่างด้านล่างเนี่ยเอ้ยเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาก็6,000เนี่ยแล้วพฤษภาคมมันติดลบ 9,000 ติดลบได้ไงเพราะว่ามันมีการไปจ่ายเงินก้อนในเรื่องของประกันชีวิตคือชีวิตจริงๆมันก็จะแบบประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวเราเองอาจจะไอ้ 6,000 นี้ก็เก็บไว้เป็นเข้ากองทุนฉุกเฉินนะครับเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เป็นฉุกเฉินที่เงินเหลือเนี่ยแล้วเราก็เอามาโปะมาปิดตรงนี้ได้นะครับผมโอเคคราวนี้มาดูส่วนตรงนี้ต่อมาดูส่วนของงบรายรับรายจ่ายตัวอย่างที่แย่มากครับเรียกว่าขาดสภาพคล่องคือเป็นมนุษย์ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมตอนนี้คนที่มีวินัยการเงินจริงมีน้อยเนาะมีแต่คนที่เรียกว่าไม่มีคนมาสอนไม่มีคนมาแนะนำเนาะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนเนี่ยเราก็เห็นเขาเป็นหนี้อยู่เนาะพอเราโตมาเนี่ยก็ไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีงบการเงินที่เรียกว่าสภาพคล่องแบบนี้แบบนี้เป็นขาดสภาพคล่องไม่มีใครมาค่อยมาแนะนำแล้วก็บางทีขนาดคุณพ่อคุณแม่เรามาจ้องชี้จ้องชัยว่าเอ้ยเรามีเงินเก็บไหมนี่นั่นเรายังเขาเรียกว่ารำคาญเลยนะครับคือไม่ชอบอ่ะคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเงินน่ะพ่อแม่เรายังไม่อยากยุ่งเลยบางคนมีแฟนมีสามีภรรยาเนี่ยบางคนก็แบบอาจจะเป็นคนกระเป๋านะครับคือบางบ้านมีแบบเป็นระบบแบบกระเป๋าเดียวกันอันนี้ก็โอเคคือบางทีอีกคนนึงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า avoider ก็โชคดีไปนะครับคือ avoider เขาจะโยนให้คู่เราอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นกระเป๋าเดียวกันเช่นคุณสามีก็ได้เงินวันละ100 บาทอะไรเงี้ยคุณภรรยาก็เก็บหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียกว่าบ้านที่มีกระเป๋าเดียวกันนะครับก็ถ้าภรรยาเป็นเซเวอร์อยู่ก็จะสามารถที่จะคุมได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าก็โอเคที่ดีนะครับแต่บางบ้านเนี่ยก็จะเป็นสามีภรรยาเป็น2กระเป๋านะครับบางทีจะไม่คุยกันเลยนะครับบางทีทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละเพราะว่าสามีเป็นสเปนเดอร์ภรรยาเป็นเซเวอร์แล้วก็สามีก็อยากจะใช้ตังค์ภรรยาก็บอกว่าต้องเก็บตังค์แล้วก็ฉันผู้ชายก็ไม่อยากจะลดอำนาจตัวเองในการใช้จ่ายก็พยายามที่แบบกระเป๋าใครกระเป๋ามันเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอเดือนละกี่บาทฉันก็ใช้เท่านี้เธอก็มาใช้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น2กระเป๋าระบบ2กระเป๋านะครับอันนี้หรือบางบ้านก็จะเป็น3กระเป๋าก็คือมีกองกลางแล้วก็มีใช้ฉันใช้เธออะไรแบบเนี้ยสามีภรรยาก็อาจจะไปทำงานแยกกันนะครับคือเป็นระบบ3กระเป๋าอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างคนส่วนใหญ่นะครับ
พอพูดเรื่องการเงินเนี่ยไม่ค่อยได้สอนไม่ได้คุยกันก็มักจะขาดสภาพคล่องมาดูกันสำหรับผู้ขาดสภาพคล่องเงินออมเป็นไงครับไม่มีชีวิตนี้คืออะไรเงินออมคืออะไรเงินออมต้องออมได้หรอเดี๋ยวก็ได้เงินมาทุกเดือนแล้วจะออมทำไม ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยหาเงินเก่งอันนี้อายุยังน้อยไม่ต้องออมหรอกเดี๋ยวรอค่อยออมตอนอายุมากกว่านี้ผ่านไปนะครับมาดูเงินฟิกคอร์สหรือเงินเขาเรียกว่าคงที่ครับภาษีคุณต้องจ่ายบอกแล้วคุณจะเป็นคนที่รายได้ใช้จ่ายเก่งไม่เก่งคุณจ่ายภาษีเท่ากันนะครับค่าเช่าบ้านเอาเท่ากันสมมติว่าคุณต้องเช่าบ้านอยู่นะครับผ่อนรถอันนี้คือก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือตัวอย่างของคนที่เรียกว่ามีเงินเริ่มมากขึ้นก็เริ่มที่จะคิดว่าตัวเองมีอำนาจการจับจ่ายนะครับก็อาจจะไปผ่อนรถซึ่งการผ่อนรถเดือนละ 10,000 เนี่ยประมาณ4ปีติดต่อกันเนี่ยจะเกิดขาดเรียกว่าขาดความสภาพคล่องคือคุณก็ทำได้นะแต่คุณจะขาดสภาพคล่องคือเหมือนกับเราจะกระมิดกระเมียนเนี่ยแบบเรียกว่าต้องรัดเข็มขัดกันเต็มที่เลยเพราะว่าคุณเลือกผ่อนรถที่เป็นเรียกว่าท็อปรุ่นท็อปอย่างเงี้ยเดือนละ 10,000 อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเดือนนึงผ่อน 10,000 ผมว่าหลายแสนอะประมาณ 6-7 แสน 8 แสนอัพอะนะครับคุณก็ต้องจ่ายประมาณ 10,000 เนาะก็คือเลือกรุ่นที่มันแบบแล้วมาดูกันว่าผ่อนรถตกประมาณถึง 30% ของเงินเดือนเนี่ยซึ่งหนักเกินไปนะครับอันนี้เรียกว่าก็ไม่ควรที่จะเลือกถ้าเกิดเราอยากจะมีรถเช่นเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องมีรถจริงๆในการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะเลือกรถมือ2ก่อนเพราะว่าฐานเงินเดือนเรายังไม่มากนะครับหรือเราอาจจะเลือกมือ1ก็ตามแต่เลือกรถที่มันแบบมันต้องพอไหวอ่ะคืออย่าหลอกตัวเองนะคือแบบเฮ้ยเราได้อยู่แล้วเราเก็บคือเก็บได้6เดือนแล้วก็เจ๊ง6เดือนนี้ก็พังเหมือนกันนะครับมีโอกาสโดนยึดคือตอนที่เรามีเรียกว่ามีโปรโมชั่นของรัฐบาลหลายรัฐบาลก่อนเนาะรถคันแรกอ่ะรถ 100,000 บาทแล้วทุกคนก็ซื้อมาสุดท้ายผ่อนไม่หมดเค้ามีอัตราออกมาเลยนะว่ามีการโดนยึดออกมาเนี่ยสูงมากกว่า 50% เลยทีเดียวนะมันเยอะมากนะ 50% นะก็เรื่องน่ากลัวมากนะครับดังนั้นการผ่อนรถว่ามือ2ก็จะช่วยหรือรถที่มันลงมาหน่อยเช่นถ้าเกิดคุณประมาณนี้คุณอาจจะเลือกรถประมาณ 4-5 แสน 600,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทำให้ค่าผ่อนรถเหลือประมาณ 5-6,000 อะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ย 5-6-7,000 อะไรเงี้ยก็ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเลยว่าตัวอย่างงบของคนที่ขาดสภาพคล่องค่าน้ำค่าไฟนี่ตีต่างว่ามันประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าคนที่ขาดสภาพคล่องก็คือใช้หนี้บัตรเครดิตเงินบัตรนี้มาโปะบัตรนี้บัตร A มาโปะบัตร B ไปโปะบัตร C ไปโปะบัตร D ดรอปแล้วก็ไปทำมันทุกธนาคารเลยแล้วก็กะว่ามันจะหมุนกันไปได้นะครับ10ธนาคารหมุนไปหมุนมาวนไปอ่าสุดท้ายนะครับจ่ายขั้นต่ำไม่ไหวเพราะว่าดอกมันบวมไปสุดท้ายก็จะเรียกว่าล้มละลายในทางการเงินซึ่งไปดูวิดีโอที่4อีกทีแล้วกันว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีเยอะในสังคมไทยแล้วก็บริษัทหรือแบงค์ที่เขาเปิดบัตรเครดิตเนี่ยเขารายงานเลยว่านี่เสียจากตรงนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่น10เดือนของมันต้องมี market place นะครับที่แบบพร้อมที่จะสั่งของส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางอะไรเงี้ยตัดบัตรเครดิตโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็อันนี้มีพวกบัตรกดเงินสดส่วนบุคคลอีกนะครับคือบางทีบัตรเครดิตบางบัตรนี่ก็สามารถมีอำนาจในการที่จะกดเป็นเงินสดมาอีกโอ้แม่เจ้าโดนค่าธรรมเนียมีค่าขั้นต่ำมีดอกเบี้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยุบยิบแต่คนนี้ก็แบบซื้อประกันอีกต่างหากแล้วไปดูกันนะครับแล้วก็ฟิกคอร์สจบไปเรื่องของผันแปรก็รายจ่ายอาจจะแบบค่าใช้จ่ายกินข้าวค่าเดินทางอะไรประมาณกันนะครับก็จะเป็นบุคคลล้มละลายเกือบทุกเดือนนะครับเห็นไหมครับว่าเงินคงเหลือไม่มีฐานติดลบนะครับแล้วจะใช้ชีวิตยังไงนะครับนี่เรียกว่ากลุ่มคนที่ขาดสภาพคล่องแบบน่ากลัวมากเนี่ยส่วนใหญ่ปิดจบยังไงครับต่อเดือนครับถ้าเราเป็นปิดงบส่วนใหญ่ฮัลโหลป้าหมามาแบงค์ที่บ้านครับเราก็จะใช้คนในบ้านนี่แหละหลายคนก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่มาช่วยปิดจบเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานประจำแรกๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ปรับเปลี่ยนทุกวันนี้เนี่ยไม่ทันได้กตัญญูนะครับให้เงินที่บ้านเนี่ยขอเงินที่บ้านทุกเดือนเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรียกว่า
ไม่ควรเป็นนะครับคราวนี้มาดูชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงก็จะแตกต่างนิดหน่อยคือชีวิตจริงมันไม่ได้แบบมีรายจ่ายเหมือนกันทุกเดือนที่มันมีไม่คาดฝันน่ะทำไงอ่ะครับอันนี้ดูกันนะครับอ่ะชีวิตจริงมันมักจะเป็นอย่างนี้คือสมมติเรามีรายได้ 25,000 อ่ะประมาณ 25,000 เรามีโบนัสด้วยคือบางบริษัทก็จะมีโบนัสอันนี้คือตัวอย่างดีมากเลยนะดีเกินนะฮะให้2เดือนอุ้ยผมว่าปีนี้ไม่มีบริษัทไหนให้2เดือนอ่ะอย่างมากก็เดือนนึงบางบริษัทก็ไม่มีเลยนะเพราะมันมีโควิดนะครับเอาเป็นว่าเอาที่ต่างว่าได้โบนัส1เดือน2เดือนอ่ะตีเป็น1เดือนก็ได้อ่ะนะครับเรามีเงินออมคือกรณีเรามีเงินรายได้2ครั้งนะครับเช่นเรามีโบนัสเงินออมก็มาด้วยนะครับโบนัสนั่นน่ะเห็นมั้ยมีโบนัสมาด้วยนะครับเงินออมก็เพิ่มขึ้นนะครับ 10% ของเงินเดือนบวกโบนัสเราได้ 7,000 อันนี้ถือว่ามีวินัยเนาะไม่ใช่แบบโอ๊ยโบนัสของมันต้องมีเดี๋ยวไปโปะซื้อคันซื้ออะไรใหญ่ๆบางคนชอบอย่างเงี้ยชอบเอาโบนัสที่ว่าในอนาคตเป็นเงินในอนาคตเอามาสร้างหนี้นะครับที่เอามาเตรียมพร้อมจ่ายนะครับแล้วถ้าบริษัทเขามีโอกาสที่จะลดเงินเดือนหรือลดโบนัสแบบช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็จะกระทบนะครับมาดูกันต่อก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายคงที่ครับอาจจะตัดเป็นสั้นๆคือค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหลายค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นไปตก12,000ต่อเดือนแล้วในชีวิตจริงมันจะมีแบบรายจ่ายมาเป็นอย่างเช่นสมมติเราจะซื้อมาชีวิตปีละ1ครั้งหรือเราจะมีชำระหนี้กยศ.นะครับเช่นหนี้กยศ.คืออะไรก็หนี้การกองทุนการก็กู้ยืมเพื่อการศึกษาผมเองก็เป็นหนี้กยศ.มาจนเรียนจบจนกระทั่งมันจ่ายหมดก็ปีที่แล้วนะครับผมเป็นหนี้กยศ.จ่ายมา20ปีแล้วก็หมดพอดีปีที่แล้วนะครับครบ20ปีนะครับก็ต้องขอบคุณกยศ.มากๆที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนจบมหาลัยนะครับก็ต้องจ่ายครับก็ปีนึงก็จะเฉลี่ยประมาณนี้แหละปีล่าสุดผมจ่ายไปเท่าไหร่ 3-4 หมื่นบ้างจำไม่ได้ละ3หมื่นหรือ2หมื่นมันจะจ่ายเป็นขั้นบันไดเนาะปีแรกๆจ่ายไม่กี่พันบาทปีสุดท้ายจ่ายหนักสุดเลยจำได้ว่าปีสุดท้ายจ่ายหลักเนี่ยปีนึงถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนก็ไม่แพงนะครับเพราะปีนึงผมจ่าย 30,000 ก็ตกเดือนละเท่าไหร่ 2,000 กว่าบาทเนาะแต่ปีก่อนๆเนี่ยผมก็จะโดนตั้งแต่เริ่มต้นจาก3,000 5,000 8,000 10,000 อะไรเงี้ย 20,000 30,000 ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนทั้งจ่ายหมดนะครับอันนี้ก็สมมติว่าจ่าย 10,000 ต่อปีชีวิตเราบางทีมันจะมีถ้าตีมันว่าป่วยหนักอะเช่นเราไม่มีประกันสุขภาพหรือถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันสุขภาพนี่เป็นการประกันชีวิตหรือว่าสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นการการันตีว่าในปีเนี้ยถ้าเรามีการป่วยหนักมีประกันผ่าตัดด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันชีวิตล่ะเราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยเช่นแข้งขาหักไปเตะบอลแล้วก็แบบแข้งขาหักอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ 5,000 8,000 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทีปีนึงอาจจะเจอครั้งนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นตัวของชีวิตจริงเนี่ยค่าใช้จ่ายสมมติผันแปรก็กินข้าวกินอยู่ค่าเดินทางก็ประมาณ 9,000 เราก็จะมีบางเดือนติดลบบางเดือนบวกบางเดือนลบบางเดือนมีเงินคงเหลือถูกต้องมั้ยครับแล้วจะทำยังไงครับก็คือดูกันนะครับว่าตัวของเงินคงเหลือเช่นสมมติว่าเดือนที่มีโบนัสเนี่ยเงินคงเหลือมันจะเยอะเลยอ่ะทำไงเอาไปใช้หมดหรอไม่ใช่เงินคงเหลือแล้วก็เอาไปเก็บกองทุนที่ผมได้พูดเรื่องกองเรื่องของบัญชีออมเงินฉุกเฉินเนี่ยก็ไปเหมือนเป็นแบบกองทุนฉุกเฉินเผื่อแบบมีค่าใช้จ่ายพิเศษอย่างเงี้ยเราจะต้องมีกองทุนฉุกเฉินเท่าไหร่ที่ผมสอนไปก็คือต้องมีขั้นต่ำประมาณ6เดือนใช่ไหมครับเช่นถ้าเรามีรายได้เรามีรายจ่ายที่แบบต้องแน่นอนต้องจ่ายแบบกินอยู่แล้วไม่ทำงานเนี่ยประมาณเดือนละ15,000แปลว่าเราก็จะต้องมีประมาณ90,000เป็นเงินไว้ดังนั้นมีเงินตรงนี้ไปอยู่แล้วถ้าว่าเราเงินเหลือมากกว่านั้นแล้วเงินคงเหลือที่เป็นเงินออมเนี่ยมันเกิน5,000-90,000แล้วก็โอเคครับเราอาจจะเงินไปโปะหนี้อะไรก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสมมติว่าที่ต่างว่าเราได้โบนัสแค่1เดือนแปลว่ายอดตรงที่เหลือนี่มันก็จะเหลือลดต่ำไปอีก25,000ก็จะตกประมาณเท่าไหร่20,000กว่าบาทนะจะเหลือ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทเห็นอะไรไหม20,000กว่าบาทมันพอจะไปช่วยโปะในเดือนมีนาเช่นสมมติเราต้องชำระหนี้กยศ.ได้นะครับหรือมีเรื่องของประกันต่างๆสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยหรือสมมติว่าเราต้องช่วยเหลือครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเงินก้อนที่มีเงินเหลือเราควรจะไปอยู่ในบัญชีฉุกเฉินที่เก็บไว้ฉุกเฉินจริง
นะครับเงินเหลือไปเก็บได้ฉุกเฉินแต่เงินออมนี่ก็คือออมเงินออมเงินออมนี่แยกคือออมแบบนิ่งๆเลยฉันจะไม่ใช้ฉันเก็บไว้เกษียณฉันเก็บไว้เพื่อการขยายธุรกิจหรือการขยายการลงทุนในชีวิตนะครับแต่ตัวของเงิน6เดือนเนี่ยเรียกว่าเงินฉุกเฉินเนี่ยก็เติมไปนะครับแต่ถ้ามันเต็มแล้วก็เราจะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินออมให้มันมากขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นไอ้ตัวเงินฉุกเฉินมันก็จะเป็นเงินที่เอามาโปะบางเดือนนี้เป็นต้นมันจะมีเดือนที่บวกแล้วเดือนที่ลบนะครับนี่คือชีวิตจริงครับไม่มีใครบวกทุกเดือนแล้วไม่มีใครลบทุกเดือนยกเว้นคุณจะเป็นคนที่จ่ายเก่งมากอ่ะเข้ามานี่คือแนวทางคร่าวๆฟังดูตรงนี้มันก็เมคเซนส์นะมันก็ดูไม่ได้ยากแล้วก็มันก็ดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้เคล็ดลับอะไรมากจริงๆมันเป็นเรียกว่ากฎเกณฑ์และวินัยในที่เราจะจัดสรรเงินของเรานะครับคราวนี้มาดูเรื่องของงบของรายจ่ายงบรายจ่ายของคนที่ทำอาชีพอิสระล่ะเช่นคนที่เขาทำธุรกิจอย่างเช่นทำธุรกิจเจลพลัสหรือทำธุรกิจรับงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนี่ยรายจ่ายมีมาเสมอแต่รายได้มันไม่สม่ำเสมอครับเช่นเงินเดือนนะครับมันได้แบบสมมติเราเห็นเลย30,000-33,000ใช่ไหมแต่เนี้ยต้องมีการจดรายรับรายจ่ายคือต้องเรียกว่าต้องตั้งใจครับเพราะว่าคุณพลาดไม่ได้นะคุณเป็นอาชีพอิสระเนี่ยคุณต้องมีการจดนะครับงั้นคุณจะต้องลงรายจ่ายก่อนหมายความว่ามันเป็นต้องเดือนทุกเดือนต้องจ่ายฟิกคอร์สแหละมันต้องจ่ายคือชีวิตปัจจัย4ต้องจ่ายเนาะเราลงรายจ่ายให้ครบเพื่อให้เรารู้ว่า cost of living ภาษาอังกฤษเนาะเขาเรียกว่าค่าครองชีพของเราเนี่ยที่เป็นขั้นต่ำของเราอะกี่บาทเช่นสมมติค่าขั้นต่ำของชีพ 20,000 บาทต่อเดือนแปลว่าเราจะต้องทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทถึงจะเป็นนักธุรกิจอิสระหรือเป็นผู้ที่ทำงานอิสระได้ครับอันนี้เข้าใจไหมเพราะว่าคุณจะต้องไปตั้งเป้าที่จะมีรายได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเป้าคุณไม่ได้อยู่งานประจำที่เขาจะมาจ่ายทุกเดือนเท่ากันถ้าคุณไม่ขยันถ้าคุณไม่มีความตั้งใจในการทำงานขั้นต่ำเพื่อมาจ่าย cost living คือค่าครองชีพพื้นฐานนะคุณตายแน่นอนคุณเป็นนักธุรกิจอิสระไม่ได้คุณทำอาชีพอิสระไม่ได้ครับแล้วเราก็คงลงรายการรับระยะสั้นที่จะได้แน่นอนสมมติเรารับตัดต่อวิดีโอสมมติเราคิดว่าเราจะตัดต่อวิดีโอแน่นอนกี่คลิปต่อสัปดาห์เดือนนึงเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าเราตัดแน่นอนเลยขั้นต่ำเนี่ยเดือนหนึ่ง 5,000 นะครับเราก็จดไป 5,000 พอไม่พอแล้วก็ต้องเพิ่มนะครับต้องมีรายได้อย่างเช่นไม่ตัดต่อวิดีโอเพิ่มก็ต้องไปหางานอื่นเพิ่มแล้วเราทำธุรกิจเจลพัสเรามีรายได้เท่าไหร่สมมติว่ากล่องหนึ่งประมาณ50020กล่องได้หมื่นหนึ่งแปลว่าคุณจะต้องขายได้40กล่องครับถึงจะยึดอาชีพเป็นอาชีพอิสระได้เพราะว่ารายจ่ายขั้นต่ำคือฟิกคออยู่ที่ 20,000 บาทนะครับอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าเขียนรายรับที่เราจะทำได้นะครับมินิมัมไว้นะครับถ้าทำได้เยอะกว่านี้ก็ถือโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วมันได้แล้วมันติดลบคุณไปทำงานประจำดีกว่าครับไม่งั้นคุณก็จะแบบเจอปัญหานะครับถัดมาครับปริมาณรายรับเนี่ยที่ผมไม่บอกกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับเช่นสมมติว่าเราทำธุรกิจเชลพัทแล้วเราคิดว่าเราขายได้แย่สุดๆเลยเนี่ยน่าจะประมาณสัก20กล่อง20กล่องก็แปลว่าเราได้10,000แปลว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้รายจ่ายเราแค่10,000ต้องไปบีบไปบี้ไปคั้นไปอะไรซึ่งมันจะบีบได้ยากมากถ้ามันสุดท้ายมันจะบี้ได้ต่ำที่สุดก็คือตามข้อของชีพครับ10,000มันก็อาจจะอยู่แบบเขียมๆมันก็เรียกว่าภาษาใต้ก็เรียกเขียมๆแบบมันยากอ่ะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มรายได้แทนดีกว่าครับมาดูถัดมาก็คือมาสมดุลของรายรับรายจ่ายคือแบบเราต้องมีค่าใช้จ่ายสมมติบีบละเหลือ15,000 10,000นึงไม่ไหวถ้า15,000เนี่ยพอได้อยู่นะถ้า10,000นี้ที่เรียกว่าแบบมันต้องขาดใจตายสักวันแน่เลยอ่ะไม่แบบสติแตกคือเขาเรียกว่าแบบรัดจนคอขาดคือรัดค่าใช้จ่ายจนคอขาดจนสติแตกเนี่ยกับ10,000เนี่ยเฮ้ย15,000มันน่าจะแบบว่าผ่อนคลายกว่านี้ชีวิตน่าจะแบบจะโล่งกว่านี้โอเค15,000เฮ้ยรายจ่าย
มัน15,000รายรับ10,000นึงไม่ได้แล้วคุณก็ต้องมาเพิ่มสมดุลในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับแต่ถ้าเราจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่สุดเนี่ยเราก็ลองไล่ดูถ้าเกิดเราเขียนฟิลิสรายการเนี่ยเหมือนเราตัดช้อยทำข้อสอบอะสมมติเรามีรายการที่จะใช้จ่ายแล้วเราลงรายละเอียดตลอดนะครับมันจะมีบางช้อยที่เราตัดได้เช่นสมมติเรามีค่าใช้จ่ายประเภททุเรียนช่วงนี้ทุเรียนกินทุเรียนเดือนละเท่าไหร่ดีเดือนละ2โลโลนึงไม่ใช่โล2โลเขาเรียกว่า2ลูกผมเห็นลูกนึงตกประมาณ3-4 โลเนาะ3-4 โลลูกนึงเนี่ยบอกฉันจะต้องกินเดือนนึงประมาณ2ลูกขั้นต่ำเลยลูกนึงเนี่ยประมาณ800บาทคุณก็ต้องลดเหลือลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัดลงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้เลยคือแบบโหไม่มีจะกินแล้วว่าแบบยากและแย่งานไม่มีโควิดมาด้วยนะคุณต้องตัดไม่กินทุเรียนเลยอะไรนี้เป็นต้นนะครับบางคนบอกวินดามันคือชีวิตแต่ชีวิตถ้าเกิดว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณไปสร้างรายได้ก่อนนะครับหรือเช่นอะไรอีกตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่สุดบางคนมันใช้อารมณ์เนาะมันจะทำให้แบบโหทุเรียนเลยเหรอคุณโจแล้วมันจะไปตัดได้ยังไงอะมันของชีวิตที่มีค่าในทุกวันนี้มีที่ยอมแบบมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ากินทุเรียนอร่อยๆเนี่ยหรือบางคนชอบแซลมอนอย่างเงี้ยจะไปกินบุฟเฟ่ต์แซลมอนนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับคุณก็อาจจะต้องจ่ายประมาณ500บาทอย่างเงี้ยคุณแบบเฮ้ยเงินเดือนไอ้เงินรายได้ไม่พอเลยสมดุลของรายรับจะไม่พอคุณตัดทิ้งก่อนตัดตัวพวกอย่างเงี้ยค่อยๆตัดไปทีละข้อมันอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันแบบไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องเลี้ยงชีวิตและปัจจัย4ให้ได้ก่อนนะครับก็มันก็เป็นอะไรที่ลำบากสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้าได้ลองมานั่งลองคิดดูนะถ้าคุณทำธุรกิจอิสระนะครับธุรกิจอิสระนะแล้วก็แน่นอนเมื่อคุณบี้รายเรียกว่ารายจ่ายแล้วมันจะบี้ได้ถึงจุดหนึ่งเพราะคุณไม่สามารถกินข้าววันละ30บาทได้ตลอดไปบางคนบอกว่าบี้จะกินมาม่านะครับห่อละ5บาท3มื้อเลยซึ่งบางคนบอกว่าก็เคยทำนะตอนสมัยทำงานประจำบางเดือนที่เขาอยู่ปลายเดือนแล้วเงินไม่พอใช้อ่ะก็จะชีวิตมาม่าเนาะมันไม่ได้หรอกครับมันทำไม่ได้ตลอดเนาะคือเราจะมีค่าใช้จ่ายสมมติอ่ะ50บาทต่อเดือนเอ้ย50บาทต่อวันเดือน 1,500 เนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับมันทำได้ช่วงหนึ่งเนาะมันจะบี้ได้สุดๆแหละมันบี้ได้ไม่ได้ต้องหารายได้เพิ่มครับพอดีไม่สมดุลเนาะนี่ก็เป็นแนวทางนะครับนี่คืองบรายรับรายจ่ายและแนวทางของการที่จะมีรายได้และรายจ่ายที่เหมาะสมกับอาชีพอิสระนะครับนี่คือเป็นเทคนิคแล้วเป็นความรู้ที่อยากจะแบ่งปันนะครับงั้นวันนี้ลองไปดูว่ารายจ่ายตัวเองเท่าไหร่นะไปจดนะครับลิสต์มานะครับทุกวันนี้ซื้ออะไรกินเนี่ยกรุณานะครับนี่คือชีวิตของคุณเนาะอย่าโกหกเนาะเขียนลงมาแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรายได้ไม่พอใช้คุณต้องขีดค่ารายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้ได้นะครับมันอาจจะโหดร้ายสำหรับช่วงแรกที่รายได้เรายังไม่มากครับแต่เมื่อคุณทำจนกระทั่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจนสมดุลแล้วเนี่ยเดี๋ยวรางวัลชีวิตของคุณก็จะกลับมาเองแล้วก็แน่นอนว่าคุณก็จะไม่เป็นบุคคลที่ล้มเหลวนะครับอันนี้มาพูดเรื่องของขั้นที่3นะเมื่อกี้ขั้นแรกคืองบส่วนบุคคลใช้เงินกับเงินเดือนมาคราวนี้เป็นนักธุรกิจอิสระเป็นคนทำงานอิสระคราวนี้มาเป็นคนที่ทำกิจการทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งคนที่ทำธุรกิจเจลพัทแล้วก็เปิดบริษัทอยู่ด้วยนะครับบางคนมีรายได้จากเจลพัทเดือนละ 100,000 เปิดบริษัทนะครับบางคนมีรายได้ 200,000 300,000 ก็เปิดบริษัทแล้วนะครับผมอยากให้บางคนบอกโอ๊ยแล้วแบบนี้ยังไงพอมีรายได้แล้วเปิดบริษัทมันตีกันมั้ยนู่นนี่นั่นมั้ยผมอยากให้แบ่งเป็น2กระเป๋านะครับซึ่งเป็นหลักการที่จะควบคุมนะครับงบของกิจการกับงบส่วนตัวได้ดีแล้วจะทำให้เรามั่งคั่งแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของงบไปขาดทุนที่เป็นรูปแบบของบริษัทบริษัทจะไม่มีสีถ้าส่วนบุคคลก็จะมีสีฟ้าเนาะก็คือรายรับแล้วก็เงินออมสีเขียวแล้วก็รายจ่ายสีแดงแล้วก็เงินออมสีเหลืองเนาะนะครับจำได้เนาะแต่พอเป็นงบกำไรขาดทุนที่เป็นของบริษัทนะครับก็จะมี3สีนะครับตัดเงินส่วนเหลือไปก็คือออมกับ
เหลือมันก็เป็นกำไรอ่ะเออนะครับก็คือรายได้ลบรายจ่ายก็คือกำไรง่ายกว่าส่วนบุคคลอีกเพราะว่าจริงๆบริษัทมันง่ายตรงนี้แต่มันยากตรงเขาเรียกว่าทำไงให้มันพอกพูนนะแต่จริงๆชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้ต้องการเน้นพอกพูนอย่างมันเน้นเรียกว่าไลฟ์สไตล์ด้วยเน้นเรื่องของความสุขด้วยและการใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันนะครับข้อที่1 นะครับหลักเกณฑ์ของข้อที่1สำหรับคนที่จะบริหารการเงินนะครับในรูปแบบคุณเปิดบริษัทด้วยแล้วก็คุณก็ใช้จ่ายส่วนตัวด้วยจัดงบกำไรขาดทุนของกิจการก่อนนะครับเพื่อแยกรายได้กิจการกับส่วนตัวชัดเจนบางคนเนี่ยกิจการเงินกับกิจการส่วนตัวเนี่ยตีกันมั่วเลยเขาเรียกว่าขายดีจนเจ๊งหรือเปิดบริษัทสำเร็จจนเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อมีรายได้ที่มากขึ้นในงานกิจการก็คิดว่าตัวเองเนี่ยใช้เงินได้เยอะขึ้นก็ไปใช้จ่ายแล้วไม่เคยที่จะมาทำงบการเงินส่วนตัวแล้วก็อะไรกลายเป็นว่าติดลบคือบริษัทกำไรแต่ตัวเองทำติดลบทุกเดือนนะครับสุดท้ายก็บริษัทโดนลากแล้วจนเจ๊งนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องเจ้าของการหลายคนก็เป็นเงินมาล่าสุดเนี่ยผมทำธุรกรรมการเงินนะผมเปิดบริษัทมาประมาณนี้ปีที่10แล้วนะครับพอดีต้องขอบคุณทางแบงก์ชาติมากเลยนะครับพอดีผมมีสเตทเมนต์ดีในรูปแบบบริษัทจะติดต่อกันมาเนี่ยแบงก์ชาติได้มีกฎออกมาช่วย SME ประเทศไทยนะครับที่มีการใช้สินเชื่อกับแบงก์เอกชนทั้งหลายนะครับให้เงินกู้ดอก 2% ต่อปีนะครับแล้วถูกกับเงินกู้บ้านอีกนะครับแล้วเอามาให้กับนักเรียกว่านักธุรกิจที่เปิดบริษัทนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับอยู่ก็โทรมานะครับแบงค์หนึ่งก็โทรมาสีม่วงโทรมาบอกคุณนัทเดชครับมีทางแบงค์ชาติได้มีกฎหมายออกมาทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการให้เงินหมุนเวียนช่วยเรื่องโควิดซึ่งเขาบอกว่าถ้าแต่ผมเกิดมาเป็นสมาชิกที่แบงค์อ่ะ20กว่าปีเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกครับผมก็เคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะให้เงินมาเนี่ยหลายแสนบาททีเดียวนะครับโดยที่กำไรไอ้ไม่ใช่กำไรดอกเบี้ยนะครับ 2% ต่อปีผมบอกมันถูกมากเลยนะครับแล้วผมก็เลยก็เขาก็เลยมานั่งคุยแล้วก็ผมก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ที่เล่าให้ฟังว่านี่คือข้อดีของการที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะคือเรามีการใช้จ่ายแบงก์เขาก็เห็นเงินของเราอะไรแบบเนี้ยเขาก็มาเสนอแล้วครั้งนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าดอกมันถูกมากเลยก็น่าสนใจมากแล้วพอมานั่งคุยผมก็ได้ยินเฮ้ยเนี่ยของคุณน่ะมีเขาเรียกว่ามีเรียกว่าวินัยการเงินดีคือผ่อนตรงไม่มีปัญหาเลยไม่เคยมีติดดิสเนี่ยผมเพิ่งได้คุยคนหนึ่งเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นขายเกี่ยวกับพวกเป็นรับซื้อรับขายพวกเกี่ยวกับกุ้งเกี่ยวกับพวกของทะเลอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้นะครับยอดหมุนเวียนเนี่ยบัญชีเป็น500ล้านเลยนะครับยังไม่ได้วงเงินนี้ครับผมอ้าวก็500ล้านแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้อะไรเงี้ยแบบเห็นตัวเลขอ๋อไม่เขามีการผิดชำระหนี้บ่อยมากเลยอันนู้นช้าอันนี้ช้าอันนั้นติดอันนู้นนี้เนี่ยก็เสียดายเหมือนกันผมก็ฟังก็โอเคแล้วอย่างน้อยก็แบงก์ชาติมีนโยบายตรงนี้ก็ทำให้ตัวของSB ช่วงนี้เนี่ยที่เขามีเงินขัดสนมีการขัดสนเรื่อง cash flow หรือเรียกว่าสภาพคล่องก็ช่วยได้นะครับกลับเข้ามาสู่เรื่องของเราดีกว่าที่เล่าให้ฟังว่าวันนี้ถ้าเราเปิดบริษัทเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่เรียกว่ามีอะไรที่เป็นพิเศษเสนอมาในรูปแบบบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือข้อดีเนาะแต่ต้องมีวินัยการเงินด้วยนะครับนะครับอ่ะจัดงบกำไรการเงินขาดทุนเรียบร้อยนะครับแยกกิจการให้ชัดเจนนะครับ2ลงรายจ่ายส่วนตัวแยกออกไปนะครับก็คือเป็นเหมือนเราเป็นบุคคลคนนึงแล้วเราก็เป็นบริษัทนะครับไม่เหมือนกันนะครับ2คนนี้2กระเป๋านะเหมือนสามีภรรยาเป็น2ระบบอะ2กระเป๋านะครับอย่าตีกันนะแล้วมาดูส่วนบุคคลเนาะคืองบกำไรขาดทุนคือบริษัทงบรายรับรายจ่ายคือส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจนั้นแน่นอนว่าก็จะเป็นแบบที่ผมสอนก็คือรายได้ก็สีน้ำเงินออมก็สีเขียวรายจ่ายสีแดงแล้วก็เงินคงเหลือจะสีเหลืองหรือสีฟ้าก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ทำสไลด์แตกต่างกันนิดนึงคราวนี้ตัวของวางแผนกิจการยังไงเมื่อบริษัทกำไรห้ามเอากำไรมาใช้จ่ายในส่วนบุคคลแต่จะปันผลให้มาอยู่ในเป็นเงินพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการนั้นปีละ1หรือ2ครั้งนะครับสมมติว่าเรามีหุ้นส่วน2คนเราอาจจะปันผลปีละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียวก็ปันผลออกมาดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราสต็อกสินค้าเราทำธุรกิจใช่ไหมครับสมมติว่าเราทำเจลพัทแล้วเรามีสินค้าแน่นอนว่ารายได้เนี่ย
เราขายได้ต่อเดือนเราจะได้กำไรเราก็อาจจะซื้อสินค้าเป็นสต็อกนะครับตรงนั้นก็คือเป็นสต็อกเราก็เป็นกำไรเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะดึงกลับมาสมมติว่าเราได้รายได้เดือนหนึ่งในบริษัทเช่น 200,000 สมมติเราเปิดบริษัทขายจิโอพาร์ทปุ๊บ 200,000 หยิบ 200,000 มาใช้เลยไหมห้ามนะครับก็เก็บไว้งั้นแหละกำไรอ่ะเก็บไว้หรือจะเก็บไว้ในรูปแบบเป็นสินทรัพย์ก็คือซื้อเป็นสินค้าก็ได้หรือจะเก็บไว้เป็นเงินสดบางส่วนก็ดีนะครับแต่ปันผลออกมาเข้าบัญชีส่วนบุคคลไม่บ่อยนะครับไม่ใช่ทุกเดือนเดี๋ยวคุณจะทำทุกเดือนก็ได้แต่ไม่ใช่มาทั้งหมดไม่ใช่กำไรดูดมาหมดเลยดูดมาหมดดูดมาหมดบริษัทเจ๊งครับวันหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าคุณอย่าดึงทรัพย์สินจากบริษัทออกไปหมดเช่นคุณจะต้องมีเงินสต็อกหมุนไม่งั้นคุณก็จะต้องเอาเงินรายได้ของเราอะไปซื้อสินค้ากลับมาอยู่ดีนึกภาพใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็งบรายรับรายจ่ายก็จะปวดหัวมากนะครับไม่งั้นดูความปันผลออกมานะครับแล้วอย่าเอามา 100% นะครับเอามาสักถ้าเรามีการใช้มากกว่า 50% ต้องให้บริษัทมีผลกำไรมีหมุนของมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วปันผลทุก6เดือนหรือจะ1ปีปีครั้งหรืออาจจะปันผลทุกเดือนก็ได้แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาบางส่วนนะครับเช่น 30% เป็นตัวไม่ใช่ดูดมาเกี้ยงเลยเจ๊งแน่นอนนะครับโอเคนะฮะนี่เห็นภาพนะครับแล้วก็เราจะแล้วปันผลมันจะเป็นเส้นสีเขียวไปที่รายได้ส่วนบุคคลก็จะเยอะขึ้นถูกต้องไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนักธุรกิจที่เรียกว่าชาญฉลาดและมีความฉลาดทางการเงินที่แท้จริงนะครับแล้วก็เรียกว่าจะรวยเรื้อรังคือรวยในบริษัทแล้วก็รวยส่วนตัวรวยเรื้อรังคือแบบยังไงก็สำเร็จแล้วก็รวยจริงๆนะครับก็ขอให้เป็นนักธุรกิจที่เป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมพอเราเรียนรู้เรื่องงบการเงินเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันมีสีนู่นสีนี่มีกี่ช่องไม่เยอะอะแต่ว่าพอเรารู้แล้วรู้สึกเฮ้ยบริหารจัดการง่ายนะมันเข้าใจแล้วเออบริษัทพวกก่อนเราไม่รู้เลยนะเงินส่วนตัวส่วนบุคคลส่วนบริษัทส่วนอะไรนี่มั่วไปหมดเลยนะครับตีกันมั่วอีนุงตุงนางไปหมดนะครับก็เกิดปัญหาทางการเงินพอเริ่มมีเงินในบริษัทเยอะแล้วก็ซื้อของแพงมีบริษัทกำไรเดือนนี้ชุดที่ต้องฉลองปิดบ้านปิดซอยเลี้ยงอะไรอย่างเป็นต้นนะมันก็จะดึงออกมาได้นะแต่ดึงให้มันเหมาะสมนิดนึงนะครับโอเคนะฮะคราวนี้มางบการเงินเรื่องหนี้สินและทรัพย์สินนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเพื่ออนาคตไอ้งบรายรับรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยมันทำให้เราอยู่รอดเนาะแต่วันนี้เราตั้งเป้าคือจะมีทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินคืออะไรก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกคือเป็นบุคเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับที่เรียกว่าสร้างมูลค่าให้เราคืออยู่เฉยๆแล้วก็ทำให้เรามีเงินเพิ่มนะครับก็คือสมมติว่าจับต้องไม่ได้ก็มีนะครับเช่นหุ้นไงจับต้องไม่ได้นะครับหรือซื้อกองทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเราจับต้องได้ก็เช่นเนี่ยซื้อทองคำหรือซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องผ่อนหมดก่อนนะครับทรัพย์สินถ้าเรามีมากแน่นอนว่ามันก็ทำให้เราร่ำรวยนะครับแต่ที่สินก็คือเป็นอะไรที่ทำให้เราต้องจ่ายออกไปนะครับเหมือนเลือดไหลออกไปเรื่อยๆนะครับไหลจนหมดตัวก็เราก็จะล้มละลายนะครับก็ทำให้เราจ่ายเราเพิ่มขึ้นนะครับเช่นถ้าเราแบบมุ่งไปเริ่มต้นซื้อบ้านซื้อรถพร้อมกันเลยเนี่ยแน่นอนว่าเนี่ยหนี้2ตัวนี้จะดูดเงินเราไปหมดเลยนะครับเราอาจจะค่อยๆซื้อทีละชิ้นนะครับถ้าชิ้นใหญ่สมมติเราอยากมีทรัพย์สินแน่นอนวันนึงต้องซื้อเนาะจะซื้อบ้านซื้อรถเราควรจะซื้อในขนาดที่มันเหมาะสมกับรายได้ของเราแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อชิ้นใหญ่ทีละชิ้นนะครับไม่ใช่แบบซื้อพร้อมกันเนี่ยนะครับมาดูกันแล้วแบบนี้ถ้าเราจะสร้างทรัพย์สินเราจะสร้างยังไงโดยงบทางการเงินของคนรวยเนี่ยเขาจะใช้หลักการแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอยากทุกคนเป็นคนรวยทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับข้อที่1 นะครับก็คือมาดูกันดูด้านซ้ายก่อนเนาะด้านซ้ายจะเห็นว่าทรัพย์สินคือสีน้ำเงินนะครับยิ่งเยอะยิ่งยาวยิ่งดีหนี้สินยิ่งหดยิ่งดีถ้าหนี้สินแบบยิ่งต่ำเตี้ยเรียดินก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินแบบนี้จะเห็นว่ายังไงสมมติว่าเราก็มีจ่ายสมมติว่าเรายังไงเราก็ไม่ล้มละลายเนาะสมมติว่าเราไปมันเรียกว่าไปผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยยังไงทรัพย์สินจ่ายหนี้สินหมดนะครับคือรูปแบบสีน้ำเงินยิ่งยาวยิ่งดีเนาะแต่คนรวยก็มีหนี้สินนะแต่เป็นหนี้สินที่เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้สมมติว่าผมอาจจะกู้มาเพื่ออะไรก็ตามสมมติว่าเพื่อทำออฟฟิศอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แน่นอนว่ามาเอาไว้ทำธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยครับหรือกู้มาเพื่อสมมติเรามีบัตรเครดิต
รูดซื้อสินค้านะครับเดือนที่แล้วทุกคนก็ซื้อที่มันมีโปรโมชั่นใช่ไหมรูดซื้อสินค้าปุ๊บเป็นหนี้สินนะคือเราก็ต้องจ่ายคืนใช่ไหมสมมติว่ารูดไป 200,000 เราก็ต้องจ่าย 200,000 นี่คืนแหละแต่เราจ่ายจัดเต็มเลยคือจ่ายเต็มไม่ได้จ่ายขั้นต่ำเนี่ยเราก็จะได้แต้มของบัตรเครดิตแล้วก็เป็นหนี้สินที่ทำให้เรามีสินค้ามาขายก่อนแล้วเราก็เอาเงินที่ขายเนี่ยไปจ่ายแบงค์นี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นหนี้สินชั้นดีคือเป็นหนี้สินที่เรียกว่าคิดมาแล้วหนี้สินที่เรียกว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการทำธุรกิจนะครับส่วนรายรับรายจ่ายด้านขวามือก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็เป็นรายได้รายจ่ายที่เราต้องจ่ายต่อวันนะครับดังนั้นคนรวยก็ทำยังไงนะครับคนรวยจะแบ่งเป็นสองกระเป๋านะครับก็คือสมมติทำธุรกิจด้วยแล้วก็ทีนี้แล้วเขาก็จะเก็บไปในส่วนของสถานะการเงินคือพยายามที่จะรายรับเนี่ยมันจะมีเงิน2 ส่วนก็คือเงินออมเนาะแล้วก็เงินคงเหลือเขาจะผลักดันเงิน2ด้านเนี่ยไปลงที่ทรัพย์สินเป็นหลักนะครับเช่นถ้าเงินเหลือเงินออมก็ไปเก็บที่ทรัพย์สินบางคนอาจจะซื้อทองบางคนจะซื้อหุ้นบางคนอาจจะซื้อสังหาริมทรัพย์แต่ซื้อไม่ได้ทันทีก็อาจจะซื้อแบบผ่อนแล้วก็ดาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าต้องมีเงินก้อนก้อนหนึ่งก่อนนะครับถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปโปะไงคือถ้าเกิดคนที่มีการวางแผนทางการเงินเนี่ยสมมติเดี๋ยวนี้เงินเหลือเยอะ 3,000 5,000 ปกติผ่อนรถอยู่โอ้ยไม่ใช่ผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่เงี้ยเดือนละ 10,000 ก็อาจจะเพิ่มโปะเป็น 15,000 เป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดเรามีรถจริงๆรถมันเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าโปะเร็วก็ไม่ได้ลดหนี้เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลดต้นลดดอกแต่กรณีเราไปผ่อนรถซื้อรถเนี่ยมันจะเป็นดอกเบี้ยชนิดแบบไม่ได้ลดต้นลดดอกนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจมันอ่ะมันต่างกันได้หรอต่างครับดังนั้นคือเหตุผลว่าถ้าเราควรจะซื้อรถเนี่ยเราควรจะมีเงินดาวน์เนี่ยเยอะๆเช่นดาวน์ 30% 50% หรือถ้าซื้อสดได้ก็จะดีบางคนโอ้ซื้อสดเลยเหรอเอาเป็นว่าเราอาจจะซื้อสดไม่ได้หรอกแต่เราควรจะดาวเยอะๆเท่าที่จะยาวได้หรือเก็บไว้ก่อนเก็บเงินไว้สัก 30% หรือ 50% เนี่ยจะทำให้ตัวของดอกเบี้ยที่จะจ่ายเนี่ยเช่นสมมติว่าเราซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเสียคันเลย 7-8 แสนเนี่ยเราอาจจะกู้เขาใช่ไหมครับเราอาจจะเสียดอกประมาณแสนกว่าบาทเลยทีเดียวเนาะคือถ้าเราจ่าย 10% ดาวดาว 10% แล้วก็จ่ายเงี้ยแต่ถ้าเราโปะเร็วก็ไม่ได้ลดด้วยแต่ถ้าเรา 50% ล่ะเราอาจจะเสียดอกแค่ประมาณ 30,000 อะไรอย่างเงี้ย 30,000 คือมันถูกกว่าเลยนะ 30,000 อะไรเงี้ยเช่นแทนที่เราจะเสียแสนกว่าอาจจะเหลือ 30,000 50,000 อะไรเงี้ยถูกกว่าเกินครึ่งอ่ะคือดอกเบี้ยลดมันจะเป็นดอกเบี้ยแบบเค้าเรียกว่าแบบไม่ลดต้นลดดอกเลยครับดังนั้นนี่ก็คนรวยก็จะแบบเนี้ยคือเค้าก็จะแบบฉลาดหน่อยคือเอาเงินออมหรือเงินโปะเนี่ยไปโปะที่ทรัพย์สินที่เค้าสร้างนะครับจริงๆคนรวยอย่างที่ผมบอกคนรวยไม่ใช่ไม่มีหนี้นะครับแต่คนรวยจะมีหนี้น้อยกว่าทรัพย์สินคืออัตราส่วนจะเห็นว่าสีแดงจะในต้องน้อยกว่าแต่บางคนเนี่ยจะเห็นหนี้มากกว่าสีฟ้าแล้วก็ผิดนะครับแล้วก็อยู่ในระดับจัดการได้แล้วคนจนเนี่ยจะเนี่ยกลับกันส่วนของคนที่เป็นลักษณะคนรวยเนี่ยจะสร้างหนี้สินที่เรียกว่าเพื่อธุรกิจหรือเพื่อสร้างรายได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนจนเนี่ยแล้วยิ่งใช้ชีวิตยิ่งจนเนี่ยก็คือสร้างหนี้สินที่เรียกว่าเอาไปเพื่อความฟุ่มเฟือยไม่สามารถสร้างรายได้และเพื่อความสุขสบายใจชั่วคราวซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวทีเดียวนะครับนี่ถ้าดูตรงนี้แล้วเป็นไงครับโอ้ใช่ครับอันนี้ผมขอไปเร็วนิดนึงแต่ว่าอันนี้เคยพูดตอนวิดีโอแรกๆนะครับคือสมมติว่าเงินเดือน 20,000 บาทแล้วจะซื้อรถ 800,000 บาทเฮ้ยทำได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเก็บเงินดาวได้แล้วเนี่ยดาวน้อย15%คือประมาณ 120,000 เนี่ยผ่อนเดือนละ9,000 เนี่ยได้อยู่แล้วไหวอยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่ได้คิดเรื่องของค่าน้ำมันค่า maintenance สุดท้ายแล้วมันก็จะช็อตนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินออมทุกคนบอกว่าเฮ้ยออมในรถออมในรถมันออมได้นะครับแต่ว่ามันช็อตนะครับพอช็อตแล้วมันก็จะต้องไปสวัสดีแบงค์ที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่มาช่วยนะเพราะมันติดลบมันไม่รู้ยังไงก็ต้องไปกดบัตรเงินสดแล้วก็ดีกลายเป็นว่าไอ้ที่ติดลบก็จะกลายเป็นเพิ่มหนี้ในบัตรเครดิตซึ่งบัตรเครดิตเวลาเป็นหนี้นี่น่ากลัวมากคือมันทบต้นทบดอกนะครับทางอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าในโลกเนี่ยมันมีสิ่งมหัศจรรย์นะครับ อยู่สองสิ่งนั่นเองนะครับก็คือตัวเรียกว่าจักรวาลของเราแล้วก็ดอกเบี้ยนี่แหละทบต้นทบดอกนี่แหละครับเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็
จริงๆด้วยนะครับผมว่ามันสิ่งมหัศจรรย์นะครับก่อนที่จบกันไปผมก็อยากฝากไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรียนมาถึงตรงนี้แล้วบอกเข้าใจเรื่องงบการเงินและส่วนบุคคลงบดุลของบริษัทเนาะกำไรขาดทุนบริษัทโอเคเรามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยทำเชลพับเรื่อยๆเราเป็นเจ้าของธุรกิจได้มันมีอีกวินัยหรือนิสัยการเงินบางอย่างที่อยากจะปลูกฝังทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับในเรื่องของการสะกดรายจ่ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ได้อย่างที่ผมได้บอกว่าเราจะต้องลิสต์รายจ่ายออกมาตึ้งๆๆๆบางคนบอกมองไม่ออกอ่ะมันดูจำเป็นไปหมดเลยทุเรียนก็ต้องกินแซลมอนก็ต้องกินพูดแต่ของกินเนาะมีอะไรอีกมีคอนเสิร์ตต้องไปดูมีนู่นมีนี่อ่ะคือแบบของมันต้องทำต้องนู่นต้องนี้อ่ะนะครับให้เราแยกแยะได้ให้ได้ว่าโดยใช้อารมณ์ลดให้น้อยที่สุดนั่นก็คือไอ้สิ่งที่เราอยากได้เลยอยากจะจ่ายเนี่ยมันเป็น want หรือ need นะครับบางคนบอกว่าเอาภาษาจีนพูดเลยเหรอคืออะไรเอาง่ายๆคำไทยเนี่ย want คืออยากได้เขาบอกอยากได้เนี่ยให้เราเอาตัวออกจากสิ่งนั้นเนี่ยประมาณสัก3วัน7วันเนี่ยก็ลองกลับมาดูอีกทีนึงว่าเรายังต้องการหรือเปล่าถ้าผ่านไป3วัน7วันแล้วเรากลับมาเรื่องอารมณ์เราลดลงรู้สึกว่าเฉยๆกับมันเนี่ยอันเนี้ยไปแค่ว่าวอนคือมันได้กระตุ้นอะไรบางอย่างชั่วคราวแล้วรู้สึกว่าอยากได้นะครับแต่อีนี้เนี่ยคือจำเป็นเนี่ยคือมันแบบถ้าไม่มีเนี่ยมันแย่มันแย่มากๆเลยเช่นสมมติว่าเราจะต้องอะไรดีเราจะต้องดูแลสุขภาพคือเราอ้วนมากเลยเริ่มโรคภัยมาละระหว่างไปคอร์สฟิตเนสไปสมัครฟิตเนสหรือซื้ออุปกรณ์วิ่งหรือเครื่องเล่นวิ่งมาอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีโรคแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยไม่งั้นเนี่ยโรคภัยเนี่ยมันทำเราแย่แน่เลยยากินกับเป็นกำๆเนี่ยต้องลดน้ำหนักเนี่ยจะทำยังไงอ่ะเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แบบช่วยได้เช่นสมมติว่าสมัครฟิตเนสแล้วเราก็ไปออกฟิตเนสเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องซื้ออุปกรณ์มันก็เราอาจจะเล่นอยู่แค่ปีนึงลดน้ำหนักก็ลดโรคภัยอาจจะลดลงก็พอละอะไรเงี้ยครับก็เฮ้ยมันจำเป็นไหมถ้ามันจำเป็นเราลดไปเลือกแพ็กเกจที่ต่ำแล้วลองไปดูแล้วอาจจะได้กำลังใจจากคนที่นวดแล้วเราก็ได้เล่นจนกระทั่งลดน้ำหนักได้มีเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฮ้ยมันจำเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่าลดค่าใช้จ่ายหรือตัดค่าใช้จ่ายหรือสะกดรายจ่ายเราได้จริงนะครับก็คือการใช้คำว่าไอ้นั่นมันเกี่ยวแค่สิ่งที่เราอยากได้ชั่วคราวหรือมันจำเป็นจริงๆว่าไม่งั้นมันกระทบกับชีวิตมันแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องดูกันนะครับคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนบอกเฮ้ยคุณโจฟิตเนสไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเลยจริงๆอยู่บ้านน่ะวิ่งพื้นก็ได้วิ่งรอบอันนั้นก็ถูกครับก็ถ้าเราแบบว่าเราค่าใช้จ่ายเราสูงแล้วเราต้องตัดแล้วเราจะไปวิ่งไปปั่นจักรยานหรือบางคนอาจจะต้องมีจักรยานก็ซื้อจักรยานที่มันพอปั่นได้ไม่ใช่แบบโอ้โหเสือหมอบแบบรุ่นไทเทเนียมแบบคันละ30,000 50,000อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นครับก็ควรที่จะเลือกที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วอันที่สองคือถูกแค่ไหนก็ไม่ซื้อเขาเรียกว่าไม่มีใครซื้อจนรวยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยมีนะซื้อหวยมีคนรวยก็ถ้าถูกนะครับถูกแค่ไหนก็ไม่ซื้อหมายความว่าเฮ้ยเจอเซลล์แต่สิ่งนั้นเราไม่ได้จำเป็นนะครับก็ไม่ต้องซื้อเช่นบางคนแบบผู้หญิงอาจจะเจอป้ายเซลล์แล้วเห็นแล้วโอ้มันสะกดจิตเหมือนตัวเราเองเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเขาเรียกว่าสติที่จะควบคุมได้เลยต้องลอยไปเพื่อไปซื้อนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ผู้หญิงเขาบอกว่าคำว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยขาดสตินะครับเขาบอกว่าทำการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเพศหญิงเนี่ยชอบสะสมหรือเก็บของไว้มากกว่าผู้ชายเพราะว่าในอดีตการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเอาการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็พอมีคำว่าอะไรถูกเซลล์สะสมเก็บอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ลอยๆไปเลยก็ไปหยิบมานะครับบางคนไม่รู้ตัวก็ต้องระวังนิดนึงนะครับให้เรามีคติอยู่ในใจว่าถูกแค่ไหนก็ไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่ใช่พอเจอของถูกอะไรก่อนโปรโมชั่นแล้วเหมามาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เราไปดูในของในบ้านแล้วกันนะครับไปดูในบ้านว่ามันมีของอะไรประเภทแบบยังห่อไว้อย่างดีเลยหรือประเภทยังไม่แกะเลยอย่างเงี้ยอยู่เยอะขนาดไหนอะไรบ้างครับก็อาจจะเห็นภาพนะครับว่ามันมีของแบบนี้จริงในบ้านนะครับคือประเภทแบบถูกก็ซื้อไว้ก่อนนะครับถัดมาครับก็คือนิสัยในเรื่องข้อที่2ก็คือวันนี้ได้เรียนก็คือคุณต้องรู้สถานะการเงินเป็นอย่างดีทั้งรายและรายจ่ายซึ่งผมได้สอนไปในวิดีโอนี้แล้วนะครับว่าค
คุณต้องมีรายรับรายจ่ายมีเงินออมมีเงินเหลือนะครับแล้วก็เขียนรายจ่ายเรามีอะไรแยกย่อยออกไปนะครับที่จริงส่วนใหญ่รายรับมันเขียนไม่กี่รายการหรอกนะครับรายจ่ายเนี่ยมันยุบ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 เลยนะครับวันหนึ่งเราไปซื้อของนี่โอ้เต็มเลยนะครับแล้วเริ่มบันทึกทางการเงินนะครับที่ผมได้สอนไปทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกินนะครับควรจะบันทึกทางการเงินนะครับไว้ในสมุดเล่มนึงไม่ต้องหรูหราอะไรครับจดไว้ทุกวันจะทำให้เรารู้ว่าเงินเราหายไปที่ไหนแล้วก็ต่อไปตัดได้เพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยอันนั้นมันคือสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นแล้วเราก็ตัดได้นะครับออมเงินครับออมเงินอันนี้ออมเงินรอเงินออมเงินเก็บละจะมีออมเงินเพื่อให้ระวังตัวเองนั่นก็คืออย่างที่เป็นซิกจาก็คือเก็บแบบหกกระปุกเนาะมันจะมีpay account แล้วก็คือเอาไว้เก็บไว้ให้ระวังตัวเองแล้วก็มีไว้นะครับแล้วก็ไม่ไปถอนไม่ไปคือเรามีงานออมเงินเพื่อซื้อของบางอย่างไม่ใช่ไปถอนเงินที่เป็นเงินฉุกเฉินเอามาซื้อตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับฝึกนิสัยมีเงินสดแล้วค่อยซื้อนะครับอย่าผ่อนมันเยอะถ้าผ่อนหลายๆอย่างเนี่ยมันจะตีกันแล้วก็ตายละจ่ายไม่ทันนะครับถ้าสร้างหนี้สินระยะสั้นก่อนอันนี้ผมบอกเลยครับว่าเราออมไม่ได้บางคนบอกต้องออมด้วยหรอถ้ามีหนี้แน่นอนว่าพอมีหนี้แล้วเราจะไม่ค่อยออมนะครับดังนั้นเราต้องลดหนี้สินให้ได้ก่อนเมื่อมีรายได้เข้ามาการเงินออมอันนี้เป็นนิสัยเศรษฐีเลยนะครับต้องทำนะครับ8คือถือเงินสดแค่พอใช้จ่ายแล้วก็ไม่จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำเด็ดขาดแต่ดันนะครับพยายามนะครับ9คือลิสต์รายการซื้อของล่วงหน้าคือถ้าเราเป็นคนที่ละเอียดมากเลยนะครับก็การที่เราลิสต์รายการของก่อนไปร้านสะดวกซื้อไปแมคโครไปบิ๊กซีโรสตาร์อะไรเงี้ยก็จะทำให้เราประหยัดเวลาการซื้อแล้วก็ไม่คว้าอะไรที่มันเกินงบด้วยนะครับคือผมเคยทำแบบนี้ตอนสมัยผมอยู่อังกฤษเนาะเพราะว่าตอนนั้นเงินเราอยากประหยัดมากเลยนะครับผมก็จะจดว่าอยากได้อะไรแล้วก็จะเดินไปแล้วก็เดินเข้าไปจุ่มแล้วก็หยิบมาเพราะว่าเราประหยัดแล้วเราก็อยากจะมีเงินเก็บเหลือนะครับแล้วของที่นู่นมันก็จะแพงมากเลยอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับก็จะลิสต์นี้แล้วก็เดินไปซื้อก็ทำให้แบบประหยัดได้เยอะทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าคือทางซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีเทคนิคการวางของที่มันแบบคนซื้อบ่อยๆอยู่แล้วลึกๆใช่ไหมครับแล้วก็ของที่ไม่จำเป็นอะไรวางเรียงทางอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีลิสต์อย่างเงี้ยบางทีมันก็ระหว่างทางแล้วก็เดินหยิบแล้วก็ลงตะกร้าละหมดอย่างเงี้ยนี่เทคนิคของร้านทั้งหลายนะครับพวกซูเปอร์ดีเพนต์มาสโตร์อะไรเงี้ยคือทำยังไงก็ได้ให้ดึงยอดเงินจากลูกค้าให้มากที่สุดนะครับเราก็จะต้องทำให้ส่งเงินข้ามไม่ได้คือทำยังไงก็ได้ให้เงินออกจากกระเป๋าเรายากที่สุดนะครับนะครับก็คือลิสต์รายการนี่แหละถัดมาคือพยายามดูแลของไม่ซื้อใหม่นะครับก็คือไม่ให้เสียง่ายก็จะได้ไม่เปลืองเงินนะครับโอเคก่อนจะจบไปนี่สองสไลด์เลยนะครับก็คือว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการออมแล้วเราได้เรียนรู้การสะกดรายจ่ายรู้เรื่องการทำงบการเงินเบื้องต้นการบ้านผมครับดูวิดีโอนี้จบไปวิเคราะห์สำหรับตัวเองเขียนงบการเงินตัวเองให้ได้ครับก็มีทรัพย์สินมีหนี้สินมีรายรับวันไหนรายจ่ายแล้วก็ค่อยจดไปถ้า1เดือนเราครบเราก็จะเห็นโหแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการใช้เงินของเราจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กำหนดเป้าหมายเช่นเราอยากที่จะมีรถมีบ้านก็การกำหนดเป้าหมายได้นะครับมีรถมีบ้านแล้วก็อาจจะมีบ้านภายใน2ปีมีรถภายในปีนึงอะไรเงี้ยให้มันห่างๆกันหน่อยไม่ใช่แบบมีรถมีบ้านในปีเดียวรายได้ก็ต้องไปเพิ่มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องไปเพิ่มรายได้เยอะๆเยอะๆนะครับก็ควรจะแบบมีการแบ่งการไปอะไรนะครับแล้วก็จัดแผนการเงินสมมติว่าคนบอกแผนอยากจะมีรถมีบ้านอ่ะแน่นอนว่าต้องมีรายได้เพิ่มเท่าไหร่จะได้จ่ายได้รายจ่ายฟิกคอส 20,000 ตอนนี้รายได้ 30,000 สมมติผ่อนได้แน่นอนสบายเลย10,000นี้โอเคเผื่อฉุกเฉินละไปเพิ่มรายได้อีกสัก 5,000 10,000มั้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วปฏิบัติตามแผนแล้วก็ทบทวนแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นการบ้านนะครับผมวิดีโอก่อนๆผมก็บอกให้เป็นการบ้านเนาะประเมินความมั่งคั่งของตัวเองก็คือทรัพย์สินกับหนี้สินเนาะทรัพย์สินคือสีฟ้ายิ่งยาวยิ่งดีหนี้สินยิ่งบางยิ่งดีนะครับหนี้สินนะครับดูว่าตอนเนี้ยมูลค่ามันต่างกันเท่าไหร่แน่นอนว่าถ้าหนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สิน2เท่าก็คือว่าพอก็คือถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทรัพย์สินยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะแล้วหนี้สินน้อยมากเลยเป็น3เท่า5เท่าเนี่ยแปลว่าคุณก็จะเริ่มมีความมั่งคั่งมั่นคงนะครับถึงจะเกิดอิสระในชีวิตคุณก็ไม่ติดอะไรนะครับส่วนตัวของเราถ้าเราสมมติว่าหนี้สินเท่ากับทรัพย์สินเลยหรือทรัพย์สินมากกว่าเนี่ย
คุณต้องมาตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายก็คือรายการงบการรายใช้จ่ายที่ผมได้สอนไปคือต้องลิสต์หมดว่าซื้ออะไรใช้อะไรซื้ออะไรใช้อะไรซื้ออะไรใช้ไปเป็นแบบฟิกคอร์สคือเป็นรายได้แบบคงที่ที่เราจ่ายทุกเดือนเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยกับแบบผันแปรค่าอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็ควรจะมาลงให้หมดนะครับเนี่ยยกตัวอย่างการเป้าหมายเป็นแผนเช่นอันนี้ผมได้พูดในวิดีโอก่อนด้วยเนาะสมมติเราเรียนรู้แล้วเฮ้ยเราต้องออมเราต้องใช้จ่ายสะกดใช้จ่ายละสมมติว่าเรามีเป้าหมายไม่ผิดนะครับที่จะมีเป้าหมายการใช้เงินนะครับถ้ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นถ้าเราจะมีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงใช้กัน3ปีเพื่อทำงานทำธุรกิจออนไลน์เนี่ย20,000ไม่แพงครับแล้วก็สมควรจะลงทุนด้วยถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีเพราะเอามาเพิ่มเงินได้นะครับแต่ถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กเพื่อไว้ดูเพลงฟังเพลงอะไรเงี้ยคุณก็ทำได้นะแต่ก็คือว่าเป็นการใช้ชีวิตนะครับแต่ถ้าว่าคุณบอกมีโน้ตบุ๊กเพื่อทำธุรกิจออนไลน์ทำนู่นทำนี่ถือว่าลงทุนไปเลยครับฉันจะเก็บเงิน20,000บาทในปีนี้เพื่อซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีโอกาสแค่2ทางเลือกคือเพิ่มรายได้เราอีกเดือนละ2,000บาทหรือเป็นลดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปลดการท่องเที่ยวหรือซื้อเสื้อผ้าลงนะครับโดยวิธีการใดๆเพื่อให้สมดุลก็คือเพิ่มรายได้เช่นถ้าเพิ่มรายได้อีก 2,000 ต่อเดือนคือคุณต้องขายเจลพัดเพิ่มอีก4กล่องต่อเดือนเราก็รู้แล้วเราต้องทำอะไรระหว่างจะลดค่าใช้จ่ายกับไปเพิ่มรายได้แล้วก็เลือกได้นะครับหรือเราจะทำสองทางก็ได้เช่นเพิ่มรายได้อีก2กล่องหรือแล้วเป็นลดค่าใช้จ่ายอีก1,000ก็ถือว่าเพอร์เฟคครับเพราะอยู่ในสมดุลนะครับอันที่สองฉันจะเรียนปริญญาโทอีก3ปีข้างหน้าแน่นอนผมก็ตั้งเป้าจะเรียนปริญญาโทตั้งมาหลายปีแล้วนะผมอยากจะเรียนปริญญาโท Anti Aging นะครับถ้าเกิดผมปริญญาโทก็ตกประมาณ 2-3 แสนแหละไม่ถูกกว่านี้แหละ 2-3 แสนผมต้องเก็บเท่าไหร่ผมก็จะต้องเดือนนึงก็เดือนละ 5,000 เนาะผมก็ต้องทำขายเพิ่มเดือนละ10กล่องผมก็มีโอกาสได้ 5,000 บาทขายเดือนละ10กล่องได้ 5,000 บาทผมก็ไปเรียนโทได้แน่นอนคือไม่กระทบกับสมดุลชีวิตผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับในการตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนกับทางการเงินนะครับไม่เพิ่มก็ลดค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มรายได้ก็ลดค่าใช้จ่าย3ฉันจะออมเงิน 10% ของเงินในทุกเดือนเพื่อดาวน์คอนโดมิเนียมแน่นอนสมมติเราจะมีคอนโดมิเนียมไว้อยู่หรือเอาไว้เป็นสินทรัพย์ก็ตามเนี่ยหรือจะเปลี่ยนเป็นเงินออมเงิน 10% เพื่อดาวน์ซื้อบ้านนะครับก็ตั้งเป้าโอนเงิน 10% ของเดือนทุกเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราเองมีบ้านหรือคอนโดที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมัน 10% ไม่ไหวมันต้องจ่ายมากกว่านั้นก็ฉันจะต้องไปลดรายจ่ายบางอย่างหรือจะเพิ่มเงินเดือนและรายได้ของเรารายได้พิเศษของเราอีกเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเป้าหมายนะครับก็คงจบถึงเท่านี้นะครับฟังมาแล้วเป็นไงบ้างครับงบการเงินรู้แล้วไม่ยากนะครับเราเพียงแค่มีวินัยนะครับแล้วก็ทำอยู่ช่วงหนึ่งนะครับต่อไปมันก็จะมีอยู่ในหัวนะครับคือบางคนบอกโอ้ยต้องลงกระดาษหรอง่ายที่สุดในช่วงแรกคือเราลงกระดาษก่อนเพื่อให้เราแบบอยู่ในสมุดนะครับแต่คนที่เก่งและมีวินัยทางการเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าลงในกระดาษไปตลอดนะครับพอเราทำอย่างนี้ติดต่อกันเป็น6เดือนปีนึงเนี่ยมีวินัยการเงินแล้วแน่นอนว่าการที่เราลงไปในกระดาษก็ลดลงแล้วต่อไปมันก็จะคำนวณในหัวเช่นจะมีเป้าหมายจะซื้ออันนี้สมมติผมจะซื้อคอนโดผมก็โอเครู้ละผมจะต้องเพิ่มรายได้อีกเท่าไหร่นะครับหรือว่าผมไปตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนค่าใช้จ่ายนี้เมื่อก่อนว่าจำเป็นอันนี้มันไม่ต้องจำเป็นแล้วก็ตัดทิ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือช่วงนี้โควิดผมสมมติผมมีงบการท่องเที่ยวเดือนนึงประมาณ 5,000 บาทนะครับแบบเพื่อใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวเอาโควิดไม่ได้เที่ยวเลย6เดือนโอ่งผมก็เอาเงินก้อนนั้นมาทำอะไรนะครับได้ถึง 30,000 เลยทีเดียวนะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีการคิดในหัวตึ้งๆๆๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีเรียกว่านิสัยเศรษฐีมีวินัยทางการเงินแล้วก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีเรียกว่ามีทั้งสินทรัพย์นะครับหนี้สินน้อยรายได้มากรายจ่ายต่ำนะครับแล้วร่ำรวยครับก็ฝากไว้นะครับกับสมาชิกเจอพระทุกคนนะครับไงก็จบสำหรับวันนี้แล้วก็เราก็มีครั้งหน้าเราก็จะมีความฉลาดทางการเงินขั้นที่4 เจาะลึกการแก้ไขหนี้ปรับชีวิตลบให้เป็นบวก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 นะฮะสำหรับจากเซเวอร์ตัวจริงผู้มีชีวิตติดลบมาเป็นบวกได้นะครับผ่านชีวิตมานี้ก็ทำงานมาเกือบ20ปีปีนี้เข้าปีที่20เนี่ยก็โหผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับเป็นหนี้เป็นสินมานะครับ
เห็นคนที่เป็นหนี้เป็นสินหลายคนมาแล้วก็มาปรึกษามาสอบถามก็คิดว่าวิดีโอเนี้ยน่าจะเป็นวิดีโอที่ช่วยเขาได้นะครับแล้วสำหรับใครก็ตามที่หลายๆคนก็มีเพื่อนที่มีปัญหาตรงนี้อยู่หรือตัวเราเองรู้สึกว่าเรายังไม่บวกพอบวกในที่นี่คือรายได้บวกนะครับไม่ใช่พร้อมจะบวกนะก็ลองดูนะครับมันเป็นอีกความรู้นะฮะที่เรียกว่าช่วยชีวิตคนได้เยอะเพราะว่าหลายคนเป็นหนี้มากก็คิดสั้นเยอะนะครับต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยอันนี้ที่บ้านผมเนี่ยคุณพ่อผมตอนที่ล้มละลายคุณพ่อก็เคยคุยคุณพ่อบอกว่ามันแบบจะคิดสั้นเลยอ่ะคือคนเราเป็นหนี้เยอะๆมันไม่มีความหวังอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำเท่าไหร่แล้วมันเหมือนแบบไม่ได้ใช้อ่ะมันจะโดนเจ้าหนี้ดูดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบมันแบบซึมเศร้าอ่ะมันแบบไม่มีความหวังแล้วแบบเราคิดสั้นเพื่อชาติหน้าเผื่อมาแก้ไขใหม่อะไรซึ่งไม่ต้องไปแก้ไขชาติหน้าแก้ไขชาตินี้นะครับแก้เรื่องของทัศนติเรื่องของแนวทางใช้เวลานิดนึงแต่คุณสามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านได้หมดนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับยังไงเจอกันในวันอังคารถัดๆไปแล้วกันสำหรับอังคารหน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรพบกับเรียกว่าผู้นำที่มาแชร์ประสบการณ์ท่านอื่นแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video